بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อการศึกษาคำสอนนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากฮาจีอุมาร์บังอับดุลบากีแล้วก็ทางเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ได้ติดต่อไปได้ทราบว่าอาจารย์มุตฟานั้นไม่สามารถจะเดินทางมาได้เนื่องจากว่าสุขภาพท่านไม่ค่อยดีนะครับเมื่อผมได้รับทราบว่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนอาจารย์ของผมเองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับถามว่าจริงๆแล้วผมเพิ่งจะเปลี่ยนเอาวันเสาร์เนี่ยจากมีรายการประจำนะที่ TMTV ก็ขอเขาเปลี่ยนบอกบางมาลิกเปลี่ยนผังรายการเลยผมจะไปเป็นจะวันเสาร์จะปล่อยตัวให้ว่างบ้างละอยากจะไปฟังคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าสาวอ่ะวันนี้นะบางทีนะพี่น้องอยู่บ้านน่ะก็มีคนถามปัญหาศาสนามาเยอะวันนี้ก็ตอบจนมืองอกต้องให้ลูกลูกนวดมือก่อนจะออกมาเนี่ยมันตอบแบบว่าเขาไม่ได้โทรมาไงเขามาขอเป็นเพื่อนใน Facebook อย่างเงี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็พิมพ์มาพ่อบอกว่าผมพิมพ์ตอบไม่ไหวแล้วเอาคุยกันได้ไหมไม่ได้อาจารย์ฉันยังสาวเสียงเป็นเอาร้อเขาพิมพ์มาอย่างนั้นนะผมบอกอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเธอน่ะคิดว่าเธอยังสาวแล้วเสียงเธอเป็นเอาร้อเนี่ยคนสมัยอิหม่ามฮานาฟีชาฟีอีฮัมบาลีมาลิกีนะครับอุลามะเหล่านั้นในยุคซาลาฟุสซอลแลเนี่ยคนที่เขาเกิดมาก่อนแล้วก็เผยแผ่ศาสนาก่อนเนี่ยเชื่อเถอะมุสลิมะในยุคนั้นโง่หมดเพราะอะไรไหมพี่น้องเพราะว่าแม้กระทั่งซอฮาบะเองเนี่ยเวลาที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยซอฮาบะต้องมาถามบรรดาสีภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงอ่ะมาที่บ้านภรรยานบีมาถามนบีว่าท่านหญิงอาอิชะห์เวลาที่ท่านนบีอยู่ที่บ้านเนี่ยนบีปฏิบัติตัวยังไงท่านหญิงมารียะห์เวลาที่นบีอยู่กับพระนางเนี่ยนบีปฏิบัติตัวยังไงท่านหญิงอุมมุกัลซอมเวลานบีอยู่กับพระนางเนี่ยนบีปฏิบัติตัวยังไงถามว่าตอนนั้นนบีไม่อยู่บ้านหรือไม่อยู่แต่มาถามบรรดาสีภรรยาถ้าหากว่าเสียงผู้หญิงเป็นเอารอดในการที่จะตอบคำถามหรือในการศึกษาศาสนาแล้วกับพี่น้องเอ้ยจบวันนี้เราไม่มีหะดีษที่รายงานจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราอย่าเอาศาสนาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอาแบบว่าจับชายพี่น้องเคยกินไหมต้มจับชายโต๊ะเคยกินไหมเออนะต้มจับชายเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะหัวเช็ดเท้าผักคะน้าความตุ้มนะอะไรสายสารพัดเลยนะใช้ลงใช้รอดใจหมดเลยอันนั้นศาสนาไม่ใช่แบบนั้นศาสนาของเราเนี่ยเขาเรียกภาษาปากีสถานนะภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยโต๊ะผมเรียกภาษาปากีสถานผมเรียกตามโต๊ะผมภาษาปากีสถานโบราณเนี่ยเขาเรียกตั้งตามสเต็ปนะฉะนั้นเวลาเราเรียนศาสนาเราต้องเรียนตามสเต็ปวันนี้เนี่ยบางทีเราไปฟังบรรยายเยอะพอเวลาฟังบรรยายเยอะปุ๊บเนี่ยความรู้ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันสเปะสปะผมไม่ได้บอกพี่น้องว่าการฟังบรรยายไม่ดีแต่กำลังบอกพี่น้องว่าวันนี้ที่ผมแจกชีทเนี่ยนะให้ไปเนี่ยไม่ได้เก็บเอาไว้ไปห่อกล้วยทอดที่ไหนนะหรือว่าไปห่อปลาทูเวลาปลาทูหรือปลาทูแมวมันเหลือก็ห่อใส่ตู้เย็นเอาไว้มันไม่เละดีไม่ใช่นี่เป็นเอกสารประกอบการเรียนพี่น้องจำเอาไว้เลยนะถ้าผมได้รับการแจ้งว่าจะมีไปสอนที่ไหนไปพูดที่ไหนโดยปกติวิสัยผมเนี่ยถามยิวมัดได้ถ้าไปเรียนเยรูซาเล็มเนี่ย
นะหรือพี่น้องหลายๆคนที่เรียนอิสลามเนี่ยนะครับก็จะพบว่าผมจะแจกชีทก่อนเลยจะมีแจกทุกครั้งใครที่ไปเรียนที่หลังอาจจะไม่ได้ก็ให้ทวงถามนะผมมีเอกสารประกอบการเรียนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาพี่น้องฟังบรรยายเนี่ยมันเข้าแบบนี้โบราณบอกเข้าหูอะไรเนี่ยข้างไหนของผมเนี่ยหูซ้ายทะลุแต่เวลาพี่น้องมีเอกสารเนี่ยพี่น้องกลับไปดูที่บ้านได้ถ้าพี่น้องอยู่ตรงนี้มีปากกามีดินสอจดได้จดไม่ได้ก็จำไม่ได้ก็ให้ไปลอกเขาได้นะครับไม่ผิดนะเพราะว่าวัยนี้เนี่ยรออนุโลมอนุโลมนะคุณครูไม่ตีคุณครูไม่ตีรอลอกกันได้ไม่ได้นะเดี๋ยวบอกรอเนี่ยแจกชีทเนี่ยต้องก่อนพอเรียนเสร็จแล้วต้องส่งเปล่าไม่ต้องนะพี่น้องจะเห็นว่าผมเรียงหัวข้อไม่ให้เดี๋ยวผมจะบรรยายตามหัวข้อนั้นนะครับหัวข้อที่พี่น้องมอบให้นะครับซึ่งให้ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าอิบาดะห์ของฉันนะครอบครัวของฉันหมายความว่าไงพี่น้องหมายถึงว่าวันนี้จะพี่น้องจะทำอิบาดะห์เนี่ยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอิบาดะห์เนี่ยมันคืออะไรมันมีเรื่องเล่านะพี่น้องก็ฟังไว้เฉยๆนะครับเรื่องเล่าเรื่องนึงก็บอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเป็นสามีภรรยาที่รักกันมากโดยเฉพาะคนเป็นภรรยาเนี่ยรักสามีมากแล้วก็เป็นห่วงไม่ให้สามีเนี่ยคิดจะไปนอกใจมีสาวที่ไหนนอกเหนือจากนางวันหนึ่งก็สั่งกับสามีว่าบังถ้าหากว่าบังนอกใจฉันวันไหนเนี่ยนะบังอย่าอยู่กับฉันเลยนะบังจะมีใครคนใหม่ฉันไม่ว่าแต่ให้บอกฉันแต่อย่าแอบไปมีโดยที่ฉันไม่รู้นะปรากฏว่าบังก็บอกเอาล้อนะเดเอ้ยบังเนี่ยไม่คิดจะนอกใจหรอกรักเดคนเดียวทั้งชีวิตทุกลมหายใจนะครับวันนี้นะไม่ว่าจะวันไหนวันไหนบังก็ยังรักเดแน่นะเดก็ถามแน่นะบังไอ้บังบอกแน่พอบังบอกแน่เสร็จปั๊บเดบอกเอามั่นใจเลยแต่อย่าได้ให้ได้ยินคุยโทรศัพท์หรือว่าเอ่ยขึ้นมาหรือนอนละเมอเนี่ยไปกล่าวชื่อใครเข้าแล้วก็โดนแล้วนะบังนะเอ้าเดจัดการบังได้เลยถ้าบังไปละเมอถึงผู้หญิงคนไหนแล้วก็ปั๊บเลยคุยกันเสร็จจบปุ๊บได้เวลาอาซานมักริบไอ้บังก็อิกอมัดนำละหมาดเดก็ยังไม่ทันว่างกำลังเคลียร์ในครัวอยู่ก็ไม่เป็นไรบังก็บอกงั้นบังละหมาดก่อนนะจ้าบังละหมาดก็เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดทำในครัวเสร็จแล้วรีบละหมาดตามไอ้บางก็อ่านตะกะเบสละหมาดพออ่านฟาติฮะเสร็จอ่านซูเราะห์เสร็จพี่น้องได้เวลารุกัวอัลลอฮุอักบัรก้มไปรุกัวซุบฮานร็อบบิยัลอาซีมอ่านเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแต่ตอนซะมีอัลลอฮ์น่ะเบาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเป็นเรื่องเดะมันอยู่ในครัวมันเดินมาพอดีกระลาบน้ำละหมาดเสร็จจะมาต่อเป็นมะมุมยืนข้างหลังไอ้บางยันโครไปนู่นเลยไอ้บางหัวทิ่มไปนู่นไปข้างหน้าทิ่มไปหัวต้องเสือละหมาดเลยไปข้างฝาหันเข้ามาทำเด้ทีบางทำไมอ่ะก็ไหนบอกมีใครอื่นไงแล้วเนี่ยฮามิดาเนี่ยใครน่ะทุกวันนี้ผมเลยมีภรรยาชื่อฮามิดา ไม่เชื่อถามจริงบ่าวมาด้วยวันนี้น่ะนั้นเลยกล่าวฮามิดะห์ไม่โดนละรอดแล้วรอดละอันนี้ก็ให้รู้ว่าก่อนที่จะทำอิบาดะห์เนี่ยนะครับจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าอิบาดะห์จริงๆมันแปลว่าอะไรเพราะเราชอบเข้าใจว่าเวลาพูดถึงอิบาดะห์เนี่ยแปลว่าอ๋อละหมาดพอมีคนมาถามเราคนต่างศาสนาก็บอกอะไรนะอะไรบาดะห์อะไรนะเราก็บอกอ๋ออิบาดะห์อะไรอิบาดะห์เนี่ยมันเป็นคำให้สุภาพเปล่าอิบาดะห์เนี่ยอีไม่ใช่นะพี่น้องมาจากภาษาอาหรับว่าอัลอิบาดะห์นะพี่น้องดูภาษาอาหรับตัวแดงๆเนี่ยบรรทัดที่2ของกระดาษเห็นไหมพิมพ์ไว้หัวข้อเรื่องเลยอัลอิบาดะตุแปลว่าอะไรนักวิชาการทางด้านภาษาเขาบอกอัลอิบาดะตุลูกาตันในทางด้านภาษาเขาบอกว่าอัตตะซัลลุลพี่น้องจดได้ก็จดนะจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรอัตตะลุลแปลว่าการทำตัวให้นอบน้อมหรือใ
ไม่ตะกบฏตะซัลลุนแปลว่าทำตัวให้รู้จักอะไรนะที่ต่ำทำตัวให้ง่ายๆวัลคูดูแปลว่าอะไรคูดูคูดูแปลว่าถ่อมตนสงบเสงี่ยมฉะนั้นทางด้านภาษาแปลว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวนอบน้อมถ่อมตนเรียบง่ายนะครับไม่ทะเยอทะยานไม่เพ้อฝันไม่เลิศเลออะไรมากมายนี่ความหมายภาษานะพี่น้องในส่วนความหมายทางด้านวิชาการนะเขาบอกว่าคำว่าอิบาดะห์แปลว่าอิสมุนจามิอุนลิกุลลิมายูฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอฮูเป็นคำที่ใช้เรียกรวมหมดเลยทุกสิ่งที่อัลลอฮ์รักอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลลอฮ์รักนั้นถือเป็นอิบาดะห์หมดวะยัรฎอและพระองค์ก็ทรงพอพระทัยด้วยทุกสิ่งเลยมินอามินัลอักวาลิไม่ว่าจะเป็นคำพูดวัลอัฟอาลหรือจะเป็นการกระทำอัลลอฮิรอวัลบาตินะที่มันแสดงออกมาชัดๆหรือแสดงออกมาแบบไม่มีใครเห็นก็ตามถือเป็นอิบาดะห์หมดสรุปง่ายๆพี่น้องถ้าพูดถึงอิบาดะห์แปลว่าอะไรก็ได้นะครับที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราทำอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราทำอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราพูดอะไรก็ได้ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราปฏิบัติและปฏิบัติแล้วสามารถพิชิตความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ความรักจากอัลลอฮ์ได้อันนั้นแหละถือเป็นอิบาดะห์หมดเลยนี่ความหมายของคำว่าอิบาดะห์นะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ถ้ามีคนมาถามเราว่าบางยีอะไรนะเรื่องของการตัดเล็บเนี่ยเป็นอิบาดะห์เปล่าถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าอิบาดะห์เราตอบไม่ได้นะบางยิวมัดตัดเล็บเป็นอิบาดะห์ไหมเมื่อกี้ฟังคำแปลคำเขาเรียกว่าคำอธิบายศัพท์คำจำกัดความอธิบายไปแล้วตัดเล็บเนี่ยเล็บมันยาวสกปรกตัดกึกๆเล็บมือเล็บเท้าเป็นอิบาดะห์เปล่าเปลี่ยนไปบางเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่รู้จักอิบาดะห์ปุ๊บเรางงเลยมีคำถามมาฉะนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยอย่าพึ่งคิดว่าโอ้ยเรานี่เป็นมุสลิมแต่กำเนิดแล้วอัลลอฮ์มากกว่ามุสลิมป้าก็มุสลิมแม่เซตใครจะมารู้ดีกว่าฉันอย่าลืมนะคนต่างศาสนิกวันนี้เขาศึกษาอิสลามละเอียดเลยนะเวลาเขาศึกษาเนี่ยเขาถามข้อสงสัยจนหมดเปลือกเลยแล้วเวลาเขาเข้ามาแล้วเผยข้อเล่มกับเรานะระวังอย่าไปบางทีเราชอบไปมีพี่น้องเราหลายคนเวลาเจอมารับอ๋อนี่มารับละแล้วก็อันกุรอานได้ยังอ่ะดูอาต้องเป็นไหมแน่ไปถามเดี๋ยวก็หันถามกันมาฉันจะท่องดูอาไม่เป็นหรอกแต่ฉันสงสัยนี่ยีตอบฉันหน่อยเธอตัดเล็บเนี่ยเป็นอิบาดะห์ไหมเราไปไม่ถูกเลยพี่น้องตัดเล็บนี่เป็นอิบาดะห์น่ะเคยได้ยินที่ไหนเปล่าตัดเล็บเป็นอิบาดะห์พอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ครับสั่งใช้เราว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับก่อนถึงวันศุกร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราควรปฏิบัติ 6-7 ประการ 1. ตัดเล็บ 2. ใครตอบได้ 2.นี่นะเขาเรียกอิบถอนขนจักรแร้สามนะตรงไหนที่เป็นส่วนพึงสงวนของร่างกายเราโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะชายหรือหญิงต้องโกนนะครับนะต้องโกนเราต้องรู้นะครับนะสี่ต้องอาบน้ำอัลกุสลูอาบน้ำประจำสัปดาห์เขาเรียกว่าอาบน้ำที่เราบอกว่าอาบน้ำวันศุกร์นั่นแหละนั่นหมายถึงอาบน้ำประจำสัปดาห์นะมุสลิมะบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้ไปวันศุกร์กับเขารอกเฝ้าบ้านต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายนะครับ
เราที่เรียกว่าเรายกฮะดัษนั่นแหละถึงแม้เราไม่มีฮะดัษแต่เราต้องอาบเพราะมันเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นเราไม่รู้จักอิบาดะห์เป็นอย่างดีเราจึงไม่รู้ว่าโอ้อันไหนบ้างเป็นอิบาดะห์วันนี้แหละพี่น้องจะได้รู้อ้าวพี่น้องเขาจึงบอกว่าวันนี้เราต้องมารู้จักอิบาดะห์ในอิสลามก่อนว่ามีกี่ชนิดพี่น้องดูในชีทนะหัวข้อต่อไปชนิดต่างๆของอิบาดะห์มีอะไรบ้างนี่ผมไล่พื้นฐานให้พี่น้องเลยนะเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจรู้ความหมายของมันและคำจำกัดความของคำว่าอิบาดะห์แล้วต่อไปนี้เราอย่าคิดว่าละหมาดอย่างเดียวโอ้เนี่ยฉันทำอิบาดะห์ตลอดเลยอาจารย์ทำอะไรล่ะละหมาดก็มาเวลาไม่เถียงไม่เถียงนะครับแต่ถ้าไม่เคยแปรงฟันเลยนี่ไม่เคยแสดงว่าไม่ทำอิบาดะห์การแปรงฟันเป็นอิบาดะห์เปล่าเป็นนบีบอกลาลาอัชุกอะลาอุมมะตีลาอะมัรตุมบิสซิวากลิกุลลิวุดูอินถ้าไม่เป็นการยากลำบากของประชาชาติของฉันแล้วฉันจะใช้ให้พวกเขาเนี่ยแปรงฟันบ่อยๆนะเวลาที่จะอาบน้ำละหมาดหรือเวลาที่จะละหมาดเนี่ยต้องแปรงฟันทุกครั้งเลยแปรงฟันเป็นอิบาดะห์ไม่มีศาสนาใดในโลกพี่น้องไปหาเลยไม่มีหรอกไม่มีผมกล้าท้าว่าไปหามาเลยไปถามดร.อนัสอมาตยกุลเนี่ยท่านเรียนจบมาทุกศาสนาแล้วนะท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านสาขานะครับคัมภีรศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์ทั้งหมดเลยคัมภีร์มีกี่คัมภีร์ในโลกเนี่ยแกเรียนมาหมดเลยแกอ่านหมดแล้วฉะนั้นไม่มีคำสอนใดนอกจากอิสลามที่สอนว่าการแปลงฟันเป็นอิบาดะห์แต่ศาสนาอิสลามสอนน่ะถามว่าแปลงฟันแล้วอัลลอฮ์พอใจเปล่าพอใจอัลลอฮ์รักไหมรักพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่กล้ากินกระเทียมไม่กล้ากินหัวหอมรู้ไหมนบีไม่กล้ากินซอฮาบะห์ก็ถามยาซูลุลลอฮ์ทำไมไม่กินล่ะนบีบอกว่าฉันเกรงว่านะริฮุฟัมมีกินของปากฉันเนี่ยนะเวลาที่ฉันไปละหมาดเนี่ยมันจะน่ารังเกียจสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูเดี๋ยวเวลาใครกินไส้กรอกคุกกระเทียมอ่ะนะเคยกินไส้กรอกอีสานมั้ยไส้กรอกข้าวมั้ยมันจะคุกกระเทียมหรือกินผัดกะเพรานะหรือบางคนน่ะกินน้ำปลาใช่มั้ยซอยกระเทียมใส่แหมรักต้านอนุมูลอิสระอาจารย์นะรักษาความดันแหมซอยกินเสร็จปั๊บหรือบางคนพี่น้องใครที่ยังอะไรนะยังสูบบุหรี่นะครับจะมีกลิ่นปากบางคนเนี่ยนะไปละหมาดที่มัสยิดระหว่างที่รออาซานก็นั่งโชคอยู่ปืดเคลียใส่กระโถนนะตัวเนี่ยติดกลิ่นแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้กินหรอกนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกคนที่ชินอยู่กับสิ่งใดมักจะไม่ได้กลิ่นสิ่งนั้นตัวเองสูดตัวเองดูดตัวเองเข้าตัวเองพ่นไม่รู้สึกว่าตัวเองเหม็นแต่คนที่ไม่สูบเนี่ยมานั่งข้างผมไอ้นี่รู้เลยนักเรียนที่โรงเรียนผมเนี่ยพอเวลาพักกลางวันมันแอบไปเข้าห้องน้ำสูบบุหรี่แล้วก็มันออกมาทำหนับนั่นละหมาดหวีผมแป้รอมาแม้พวกแกนี่เฮ้ยพร้อมจะละหมาดกล่าวไหว้อัลลอฮ์นี่รอจังเลยไม่ได้อาจารย์แม้พวกผมเนี่ยมันเรียนแล้วต้องปฏิบัติแน่มันคุยไงมันคุยพักเดียมันมายืนละหมาดข้างพอมายืนปุ๊บเขาอีกองมัดเสร็จผมสะกิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกอย่าพึ่งกักเบสดิแกไปสูบบุหรี่มาไงเนี่ยอะไรอาจารย์ไม่ได้สูบอาจารย์ค้นติดตัวเลยแกไม่ต้องไปค้นดอกกินติดตัวแกมากินปากแกก็หึงเลยพี่น้องกินปากออกเลยนะติดตัวมาด้วยติดเสื้อด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์เกลียดไหมอัลลอฮ์ไม่ชอบไหมแต่หลายคนทำไมนะครับพอค่อยกอมัดโดยเฉพาะวันศุกร์อู้เจ็ดโยนปุ๊บวิ่งเข้าเลยโอ้โหไปยืนข้างผมนี่ขอโทษนะพี่น้องถ้าเป็นลูกเป็นหลานผมสอกหน้าพังไปแล้วจริงๆถามว่าทำไมล่ะนะงดก่อนไม่ได้เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทีเวลานะโดยเฉพาะหนุ่มๆนะไปนัดสาวโอ้โหไปเจอจะไปเจอสาวนัดสาวไปคุยกันสวีทกันที่ไหนนะโอ้ยโอ้โหสปรงสเปรย์ฉีดโอ้ยเรียกว่าแมงวันนี่แทบจะหัวใจวายตายเลยไม่ได้กินแมลงวันนี่แทบจะร้องไห้เลยเอาล้อไอ้ขวดนี่ไม่ปากมันหอมมันนี่แมงวันไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะหอมเกินไปแต่เวลาจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าไม่รู้จักอิบาดะห์ไม่รู้จักอิบาดะห์ต้องแปรงฟันพี่น้องแปรงฟันบ่อยๆนะครับ
ชนิดของอิบาดะห์ที่1ชนิดที่1นะครับเขาบอกอัลอิบาดะตุลกอลบียะคือทางอิบาดะห์ทางด้านหัวใจใช้หัวใจทําอิบาดะห์ได้เหรออัลเลาะห์รู้มั้ยเคยรู้มาก่อนมั้ยโต๊ะเคยรู้มั้ยว่าคนเราใช้หัวใจทําอิบาดะห์ได้เรานึกว่าการอิบาดะห์แค่การละหมาดอัลเลาะห์พี่น้องการอิบาดะห์ด้วยหัวใจนี่แสดงว่าไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้นะพี่น้องรู้ไหมอะไรบ้างที่ถือเป็นการอิบาดะห์ด้วยหัวใจนักวิชาการเขาแบ่งแยกมาให้3ประการนะ1การอิบาดะห์ด้วยหัวใจเนี่ยนะครับอันที่1อันที่2อิบาดะห์ด้วยกับลิ้นอันที่3อิบาดะห์ด้วยกับร่างกายละหมาดที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยอิบาดะห์อันที่3ด้วยกับร่างกายแต่การอิบาดะห์ด้วยหัวใจและการอิบาดะห์ด้วยลิ้นน่ะแบบไหนอ่ะใครรู้บ้างพี่น้องด้วยหัวใจยิ่งไม่รู้เลยอาจารย์ตกลงฉันยังไงทำหัวใจทำหัวใจละหมาดเลยได้ไหมทำได้ไหมทำหัวใจทำท่านึกจะละหมาดอาจารย์นึกจะละหมาดที่ทำอิบาดะห์ด้วยหัวใจยังทำแล้วพี่น้องนึกนี่ภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรเนียดนึกเนียดแล้วนะคือนึกจะละหมาดแต่ว่าตั้งใจจะละหมาดการที่พี่น้องมีเนียดเนี่ยนั่นคือพี่น้องได้ทำอิบาดะห์ด้วยหัวใจแล้วด้วยเหตุนี้นบีจึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าใครก็ตามนะที่เจตนาจะทำความดีเพียงหนึ่งอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเลยทำหรือยังนบีบอกมาดแม้นว่าเขาคนนั้นไม่ได้ทำก็ตามแต่เจตนาจะทำบันทึกความดีแล้วนี่ไงฉะนั้นที่บันทึกความดีก็แสดงว่านั่นเป็นอิบาดะห์แต่เราอย่าล้อเล่นกับอัลลอฮ์อยากจะละหมาดวะแล้วก็ไม่ละหมาดอยากจะอ่านกุรอานวะแล้วก็ไม่อ่านกุรอานแม้อยากจะบริจาคจังแต่อย่าพึ่งเลยหลอกเอาความดีไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับพี่น้องนะเวลาที่เรานึกอะไรแล้วเนี่ยนบีบอกว่าได้หนึ่งก็จริงแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าเรานึกแล้วก็ทำนบีบอกว่าได้อะอาชรอฮะซานาตนะยำซาลิฮา10ได้ไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่เราจะให้แค่นึกนะได้1แต่ถ้าทำด้วยได้10หรือมากกว่านั้นนะครับ10 10 20 30เพิ่มไปเรื่อยเลยฉะนั้นแสดงว่าอิบาดะห์ด้วยหัวใจเนี่ยนะครับแค่นึกจะทำความดีได้แล้วถามว่าเราเนี่ยนะรักที่จะอ่านกุรอานแต่ยังไม่ได้อ่านแล้วยังไม่ได้นึกที่จะอ่านด้วยแค่รักที่จะอ่านเฉยๆอ่ะเป็นอิบาดะห์หรือยังเป็นแล้วนะรักศาสนาอิสลามใครมาด่าอิสลามว่าอิสลามมันกระจอกอิสลามศาสนาที่สอนให้คนฆ่ากันศาสนาเลอะเทอะไม่ได้เครื่องใครมาว่าอิสลามไม่ได้หวงแหนเลยนั่นแหละอิบาดะห์แล้วเขาบอกว่ามันเป็นอิบาดะห์กอลบีอ่ะอิบาดะห์กอลบียะอิบาดะห์ด้วยหัวใจความรักความกลัวรักใครอ่ะรักอัลลอฮ์ที่1พี่น้องรักอัลลอฮ์ที่1นะชีวิตเราเนี่ยอย่าให้ใครมาเป็นที่1นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่1รอซูลที่2พ่อแม่ที่3ใครที่4ดีอ่ะให้เลือกได้มั้ยขออนุญาตทานน้ำเอาพี่น้องนึกก่อนตอบมาสิใครน่าจะเป็นที่4อ้าวที่1อัลเลาะห์ที่2ฮะรอซูลที่3พ่อแม่ที่4ใครพี่น้องจำไว้นะคนที่ฮะใครอาจารย์ นะครับนะอยู่ในคำตอบครับแต่ไม่ตรงประเด็นทีเดียวคือรักพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันรักพี่น้องรักผู้ศรัทธาด้วยกันนะครับรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือข้อที่4และสุดท้ายเนี่ยมารักตัวเองเป็นข้อที่5เลยเป็นรักประการสุดท้ายเลยและไอ้4ความ3ความรักข้างล่างเนี่ยหรือ4ความรักตั้งแต่รักรอซูลลงมาเนี่ยอย่าให้ไปเท่ารักกับอัลเลาะห์เด็ดขาดหรือมากกว่าเด็ดขาดเพราะถ้ารักเท่าอัลเลาะห์เสร็จเลยนะเสร็จเลยรู้มั้ยเสร็จอะไรถ้าเรารัก
ผู้อื่นหรือรักสิ่งอื่นไปเท่ากับอัลเลาะห์เป็นชิริกเลยครับเป็นการหมิ่นรวมเนชานุภาพของอัลเลาะห์ทันทีเลยเจ๊งเลยเป็นการทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ทันทีเลยไม่ได้นะพออัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานน่ะนะครับบรรดาวัลลซีนะกาฟารูบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะครับวัลมุชริกีนและบรรดาคนที่ตั้งภาคีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะรักสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เป็นภาคีสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นสิ่งอื่นเนี่ยกะฮุบบัลลิลละเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์คือรักเท่าๆกับรักอัลลอฮ์ไม่ได้ซึ่งอัลลอฮ์อธิบายในท้ายอายะห์บอกวัลลาซีนะอามะนูอัชัดดุฮุบบัลลิลละผู้ศรัทธานั้นจะต้องรักอัลลอฮ์มากที่สุดเลยจะรักใครมากวันนี้ถ้าหากว่าเรามีเพียงมีความรักเราทำอิบาดะห์อยู่รักแฟนเนี่ยเป็นอิบาดะห์ป่ะรักแฟนเนี่ยเป็นอิบาดะห์มารักแฟนนี่ไม่เป็นอิบาดะห์นะครับแต่ถ้ารักที่จะให้เขามีศาสนานี่เป็นอิบาดะห์ให้ดีนะรักเพื่อนที่ทำงานนะเพื่อนก็เป็นคนดีคนดีเป็นอิบาดะห์เปล่ายังไม่เป็นนะครับแต่ถ้ารักเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกับเราเขาเป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์เหมือนกับเราเขาอยากจะให้เขาเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเราห่วงใยเขาปรารถนาดีเขาอันนี้เป็นอิบาดะห์ประการต่อมาเขาบอกวัลคอฟความกลัวเนี่ยเป็นอิบาดะห์ต้องดูด้วยกลัวเพศไหนกลัวอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์กลัวจะตกนรกเป็นอิบาดะห์กลัวจะไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นอิบาดะห์แค่ความกลัวนะนี่ความรู้สึกอัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วพี่น้องดีไหมดีนะแต่กลัวไม่ได้กินกล้วยเนี่ยไม่เป็นอิบาดะห์นะโต๊ะเผลอโต๊ะแกตัดกล้วยมาให้ผมเลยนะผมบอกโต๊ะอันเนี้ยเขาเรียกข้าวลิงนะความกลัวนะกลัวกลัวอัลลอฮ์จะลงโทษกลัวอัลลอฮ์จะไม่รักกลัวอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับความดีที่เราปฏิบัติอันเนี้ยเป็นอิบาดะห์หมดเลยนะครับนะประการต่อมาเขาบอกอัรอญะความปรารถนาหรือความหวังหวังแบบไหนเดี๋ยวพอบอกหวังเฉยพี่น้องก็หวังหมดเลยหวังอยากจะมีอะไรนะเงินสักพันล้านอันนี้ไม่ใช่อิบาดะห์ความหวังที่นี่หมายถึงหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงบอกลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราหวังจากพระองค์ว่าอัลลอฮ์เมตตาวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์อาจารย์ฉันเนี่ยหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีจะไปฟังบรรยายก็ไปลำบากจะไปมัสยิดก็ไม่ค่อยไหวอยากจะไปเองจ้างให้ใครพาไปก็ไม่มีใครอาสาบ่นอยู่นั่นแหละอาจารย์วันนี้นะวันฉันไม่ค่อยมีอาหารกินเลยบอกผมก็บอกอัลลอฮ์นะเอาของที่บ้านผมไปให้หมดเลยนะผมไม่มีกินบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าวันนี้เราไม่สิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะเมตตาแต่การสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แปลว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์งั้นการความหวังเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของอิบาดะห์เราหวังอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ฉันเข้าสวรรค์ด้วยนะเนี่ยถามว่าที่เราละหมาดทุกวันเนี่ยเราหวังอะไรหวังอะไรมีอะความเมตตาหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราจึงต้องทำละหมาดเพื่อพิชิตความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับเดือนรอมฎอนมาเราถือศีลอดเพราะอะไรพี่น้องบอกโอ้ยฉันที่ถือศีลอดเนี่ยฉันกลัวเขาว่าอันนี้ไม่ใช่อิบาดะห์แล้วถ้ากลัวใครเขาว่าแสดงว่าคนคนนั้นสำคัญกว่าแต่ถ้าเราบอกเพราะอัลลอฮ์สั่งอันนี้เราทำอิบาดะห์แล้วเราบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์ลงโทษถ้าเราไม่ทำเราไม่ถือให้ครบอันนี้เราทำอิบาดะห์แล้วเห็นไหมเราบอกเราทำเนี่ยเพื่อหวังอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ถือศีลอดแล้วก็สุญูดขอบคุณอัลลอฮ์อ่านกุรอานซิกรุลละเนี่ยฉันหวังความเมตตาของอัลลอฮ์อันนี้เราทำอิบาดะห์แล้วพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ความรักความกลัวความหวังอิบาดะห์ทางด้านหัวใจนี่มันมีเยอะเลยความรัก
นะปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่จะเรียนรู้นะครับการนอบน้อมถ่อมตนการตะวักกันเป็นอิบาดะห์ตะวักกันเนี่ยตะวักยังไงคนโบราณเขาบอกก่อนตะวักกันน่ะต้องตะวักกันก่อนนะเฮ้ยเขาบอกมันยังไงอ่ะเปิดบ้านไม่หมดเลยยูมัดเปิดไม่หมดเลยไม่อยู่อะนู่นน่ะไปจังหวัดตราด3วันไปขนไปทั้งครอบครัวจะเปิดประตูบ้านไว้เปิดไฟฟืนไว้เรียบร้อยเลยกลับมาหมดเฮ้ยใครมาซื้อบ้านฉันมาเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรเหลือเลยหรือใครมาเหมาเครื่องประดับเครื่องอะไรนะเครื่องตกแต่งบ้านไปหมดโซฟาอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่ต้องกั้นก่อนการตะวักกั้นก็คือการที่เรามอบหมายตะวักกั้นเนี่ยมันคู่กับยากีนพี่น้องยากีนที่โบราณเขาเรียกว่ายาเก็นยาเก็นเคยได้ยินไหมยีก็ได้ยินไหมเฮ้ยคนทำงานตะวันเขาจะบอกพี่น้องต้องยาเก็นนะไม่ยาเก็นกับอัลเลาะห์ไม่ได้ยาเก็นเนี่ยภาษามาลายูภาษาอาหรับเรียกยากีนแปลว่าต้องเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์เวลาเราเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์เราก็จะมอบกับอัลเลาะห์วันนี้เวลาเราเชื่อมั่นกับประกันเนี่ยประกันบริษัทประกันเนี่ยเราก็จะไปทำการไปประกันกับมันเฮ้ยฉันขับรถเนี่ยฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแกก็มีตังค์มาจ่ายฉันได้เอาฉันประกันไว้ที่แกเนี่ยประกันแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องประกันกับอัลเลาะห์เราต้องตะวักกันกับอัลเลาะห์นะครับ1จะขับรถอ่านดุอาจะออกจากบ้านอ่านดุอานะครับและ3นะต้องไม่ลำไม่ประมาทแหมตะวักกันเอ้ยตะวักกันแล้วขับโอ้แสงมันทุกคันเลยนะครับเลนนู้นก็สวน10ล้อก็สวนมา10คันฉันจะไปแซงอีกวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวก็เละนะครับบางทีวิ่งคนละเลนเนี่ยพี่น้องดูข่าวเปล่าฟ้องร้องคดีอยู่ตอนเนี้ยอะไรนะหนุ่มฟอร์จูเนอร์ขับเข้าโค้งปุ๊บรถเทรลเลอร์วิ่งมารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งเข้าโค้งมามันเข้ามาแรงมันไม่เบามันเหวี่ยงตู้เทรนเนอร์ที่อยู่ข้างหลังมันน่ะล้มมาทับไอ้รถฟอร์จูเนอร์ไอ้วะนี่อยู่ในรถขับอยู่กรึบไม่ตายมันติดอยู่นั้น4ชั่วโมงกว่าจะแงะออกมาได้แขนซ้ายมันหักมันฟ้องร้องทุกวันนี้บริษัทประกันบริษัทตู้เทรนเนอร์ก็ยังไม่จ่ายนาทีนี่ไปฟ้องนายกเลยเนี่ยเห็นป่ะไม่แน่หรอกขนาดขับคนละเลนน่ะฉะนั้นถ้าเราไม่ตะวักกันอัลเลาะห์ตาลาเราไม่มีอิบาดะห์ทําไม่ทําอิบาดะห์ชีวิตเราทุกคนต้องตะวักกันนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราตะวักกันตุมฮักกะตะวักกุลิฮิถ้าพวกท่านนะพวกเจ้าทั้งหลายมอบหมายกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่นกมันมอบหมายนะราลารอซักกะกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ริสกีพวกเจ้าอย่างเต็มที่นะครับกะมายัรซุกุตีรเหมือนกับที่พระองค์ให้ริสกีกับนกนะตากดูไขมาซ้อนออกไปจากรังมันเนี่ยโอ้ท้องโล่งเลยหิวนกมันหิวออกไปมันจะไปหาหน่อยไหนว่ามันกระโดดต้นไม้ต้นนู้นทีบินไปต้นนี้ทีบินไปต้นนู้นบินไปเรื่อยว่าจะรู้บีตอนแต่ปรากฏว่ากลับมาท้องอิ่มแต่พวกเรานี่บางทีเนาะไม่เหมือนนกสู้นกไม่ได้หัวใจเราอันนี้ขนาดนี้แต่นกหัวใจเท่านี้แต่มันตะวักกันดีกว่าเราทั้งที่มันไม่ได้เรียนกุรอานนกเรียนกุรอานเปล่ามีไหมแถวบ้านนกเรียนกุรอานบางบางคนสอนกุรอานให้มันยาซีนมันก็ช้ามากยาซีนอาลิฟลามิมมันก็อาลิฟลามิมเฮ้ยเมื่อกี้หนุ่มน้อยเนี่ยชื่ออะไรนะขบับมาชาอัลลอฮ์อ่านอายะอะไรนะสุรบะกรอตั้งแต่อาลิฟลามิมเลยพอถามว่าหนูจะอ่านต้นไหนซุมมุมผมก็งงเลยตกลงมันจะจนมุมแล้วเนี่ยมันจะจนมุมแล้วนะถามว่าเอาแล้วก็จะอ่านใช้กุรอานไหมเขาบอกว่าใช้ครับผมเห็นเขาเปิดนู่นนะยุสอามายุสอามาก็คือตั้งแต่อัมมายตาซายถึงกุลาอูรบินนาสเปิดผมก็บอกแล้วบอกร่มอยู่ด้านนู้นลูกต้องเปิดอีกหน้านึงก็จับกุรอานกลับข้างเปิดหายเลยมันอยู่ไหนไม่รู้เขาบ่นกับมะเขาหายที่ไหนได้ต้องคลิกมาข้างนี้บอกร่มอยู่ทางนี้หลังฟาติฮานี่ใช่เปล่าฉะนั้นเขาก็พยายามจะอ่านนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับปลูกฝังเยาวชนฉะนั้นต้องมีตะวักกันนะครับนะถึงจะเป็นอิบาดะห์อันนี้เป็นทางด้านหัวใจอย่างเดียวนะยังไม่เข้าสู่เรื่องอื่นเลยนะแค่รู้สึกนึกคิดอะไรที่อยู่ในใจที่ผมได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี่เป็นอิบาดะห์แล้วพี่น้องนะแม้กระทั่งยังไม่ได้เวลาละหมาดนั่งอยู่เฉยๆมองท้องฟ้าอัลลอฮ์ให้ฟ้าร้องฝนมาตั้งเค้ามืดเลยครึ่งครึ่งทำไงครับอัลลอฮ์เจ้าของฟ้าเจ้าของฝนอัลลอฮ์ดูดิ
ฟ้าร้องดังผ่าดังปึ้งปึ้งหนึ่งกลัวอัลลอฮ์จังเลยเนี่ยถ้าเราจะลงโทษฉันเนี่ยให้ฟ้าผ่าเนี่ยโอ้โหรับรองตายแค่เนี่ยพี่น้องทำอิบาดะห์แล้วแค่รู้สึกกลัวเนี่ยแค่เนี้ยเป็นอิบาดะห์แล้วนะครับแต่กลัวผีไม่เป็นอิบาดะห์นะมีใครกลัวผีบ้างที่เนี่ยมีบ้างนะมีไหมบังแง่หนุ่มๆสองคนเนี่ยบังไม่มองหน้าเลยแค่กลัวผีเปล่าไม่กลัวนะบังบอกอาจารย์ผีเนี่ยไม่กลัวกลัวคนมากกว่าทำไมอ่ะคนหลอกเก่งกว่าผีอีกเออว่าเนี่ยฉะนั้นอันที่สองก็บอกอิบาดะห์ลิซานียะการทำอิบาดะห์ด้วยลิ้นทำยังไงอิบาดะห์ด้วยลิ้นฮะวันๆก็จุกรูจุกรูนกกงหัวจุกอีกแบบอิบาดะห์ด้วยลิ้นแบบใช่ป่าวฮะใช่ป่ะบังไม่ใช่เคยเห็นเขาเลี้ยงไหมไม่เคยนะเออไปดูบางบ้านเขามีอยู่นะจุกรูจุกรูอย่างเงี้ยนะหายนกขันนะญาติผมคนหนึ่งโอ้โหแกแข่งขันหน้าดูประกวดโน่นนี่นั่นโอ้โหพยานเต็มที่เลยผมถามว่าเนี่ยได้เวลาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดีดนิ้ว ละหมาดก่อนได้ไหมบอกโอ้โหอาจารย์ละหมาดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่นกเนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งแล้วแน่บอกเงี้ยละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนกเนี่ยจะไปแข่งแล้วต้องฝึกก่อนเดี๋ยวไม่ชินพี่น้องแสดงว่าเรื่องของนกสำคัญกว่าเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องอิบาดัตเนี่ยไม่สำคัญเลยเรื่องการแข่งขันดุนยานี่สำคัญกว่าอันเนี้ยระวังพี่น้องภาคเขาบอกว่าการอิบาดัตด้วยลิ้นก็คือนะครับการที่เรานั้นกล่าวชะฮาดะอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่เข้ามาสู่อิสลามนะครับด้วยการกล่าวกะลิมะชะฮาดะ2ประโยคเนี้ยเท่ากับเขาเริ่มทำอิบาดะห์แล้วนะบอกเขาให้รู้ไม่ใช่แค่ว่าเข้าสู่อิสลามนะนั่นแหละเขาทำอิบาดะห์แล้วนั้นอิสลามต้อนรับผู้ศรัทธาเข้าสู่อิสลามด้วยกับการทำอิบาดะห์ด้วยลิ้นพี่น้องใช่เปล่าแล้ววันนี้ถามว่านอกจากกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อะไรอีกอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเนี่ยหาวทำไงการหาวเป็นอิบาดะห์เปล่าไม่เป็นแต่จะทำไงให้การหาวเป็นอิบาดะห์เอายิวมัดรู้ป่ะทำไงให้หาวแล้วเป็นอิบาดะห์พี่น้องเวลาหาวพี่น้องมือปิดปากเพราะนบีสอนให้มือปิดปากนะโอ้ยปากเสร็จปุ๊บอย่าปิดปากเฉยๆนะครับให้กล่าวว่าอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับแต่ไม่ต้องถึงนะอาซุบิลลาฮิมินัชชัยไม่ต้องไปตั้งแหมนะวิญญาณชุกรีเข้าสิงวิญญาณชุกรีบันบาเข้าสิงไม่ต้องนะไม่ต้องแค่อูซุบิลลากล่าวธรรมดาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมไล่ชัยฏอนนะครับไล่ชัยฏอนชัยฏอนนี่วิ่งอยู่ในเลือดเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นเฮ้ยอย่าไปฟังเยอะเลยอาจารย์นาซิดพูดไม่เพลินเหมือนอาจารย์มุสตอฟาหรอกมันพูดไม่สนุกเหมือนอาจารย์ยูซุฟหรอกง่วงง่วงง่วงหาวง่วงเถอะอยากกลับบ้านไวไวโอ้มันรบแล้วสมองในมึนแล้วมันจะหลอกเอาหาวพอเราหาวปั๊บเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราหาวเปิดปากมันรู้เลยว่าสมองคนเราเวลารู้สึกง่วงนอนเนี่ยนะครับสารบางตัวมันหลั่งนะครับหลังลงมาสั่งให้สมองเราเนี่ยสั่งไปที่ตาว่าตาต้องหย่อนแล้วก็มีการหาออกมาก็การหาออกมาปากจะเปิดลูกน้องชัยฏอนเข้าหมดเลยถ้าเราไม่ปิดปากพี่น้องมันช่วยกันเข้าไปวิ่งในกระแสเลือดแล้วบึบบึบคันนี้โอ้โหพี่น้องเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละพี่น้องจะเป็นคนที่ชื่นชมผมทันทีเลยจานาซีสอนดีบรรยายดีมากทันทีเลยนะระวังให้ดีดังนั้นปิดปากเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอ่านดุอานะครับฉะนั้นการอ่านดุอานะครับในขณะที่หาวหรือแม้กระทั่งนะฮัดเชยนะครับไม่ใช่ฮัดจ้าฮัดเชยเนี่ยการจามเนี่ยนะครับเป็นอิบาดะห์เปล่าการกล่าวฮัดเชยเฉยๆไม่เป็นอิบาดะห์เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ออกมาเนี่ยเป็นอิบาดะห์แล้วอิบาดะห์แบบไหนลิซานียะด้วยกับลิ้นด้วยการใช้ลิ้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญเปล่าได้ผลบุญ1ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์2ได้ผลบุญจากการตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีเป็นคนสอนให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ
แล้วเป็นไงไอเรานั่งเห็นเพื่อนจามอยู่โอ้ยเสียงดังจริงๆเลยแกตกกระใจเลยไปนั่งดูเพื่อนอีกแทนที่จะกล่าวยารฮัมโมกาลเราไม่ได้จามเพื่อนเราจามแล้วได้ยินเพื่อนเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์เราต้องกล่าวว่ายารฮัมโมกาลแปลว่าอะไรล่ะยารฮัมโมกาลขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านด้วยเถิดนี่เพราะอะไรทำไมขออัลลอฮ์ให้เมตตาคนที่จามแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เพราะเวลามันจามมันนึกถึงอัลลอฮ์ไงอ้าวอาจารย์แล้วไปเกี่ยวอะไรกับอัลลอฮ์ล่ะอาจารย์เกี่ยวพี่น้องครับพี่น้องดูอัลลอฮ์สร้างอะไรนะระบบอัตโนมัติในร่างกายจมูกเราเนี่ยนอกจากขนจมูกจะกองฝุ่นละอองหยาบแล้วนะครับในโพรงจมูกจะมีเยื่อบางๆเล็กๆติดอยู่ที่ติ่งจมูกในโพรงจมูกของเราก่อนจะถึงกระดูกของจมูกเนี่ยมันจะมีติ่งบางๆเขาเรียกติ่งไซนัสติ่งตรงนี้จริงๆไม่ได้เป็นภัยเลยมันเป็นประโยชน์มันไวต่อฝุ่นละอองที่เล็กที่สุดที่จะเข้าสู่ปอดไปทำอันตรายต่อปอดของเราอัลลอฮ์ให้ระบบของร่างกายเรานั้นสกัดมันออกไปก่อนเลยด้วยการชี้ออกพ่นออกไปข้างนอกไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างระบบมาเพื่อให้เราสุขภาพแข็งแรงเราต้องขอบคุณใครด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเวลาได้ยินพี่น้องเราจามและกล่าวเราก็ต้องบอกว่ายารฮัมกัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาท่านนะอัลลอฮ์อิมานดีจริงๆกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์คนที่จามก็ต้องพูดต่อกลับไปเพราะว่ามีพี่น้องได้ยินการจามของฉันแล้วฉันกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เขาขอดุอาให้ฉันเมื่อกี้นี้ยะฮัมกัลลอฮ์ฉันก็ต้องขอบคุณเขาไปด้วยการกล่าวดุอาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เขาต่อไปยะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮบาละกุมขออัลลอฮ์ฮิดายะห์ท่านนะแล้วก็อัลลอฮ์ปรับปรุงทัศนวิสัยทัศนคติของท่านให้ดีดีให้คิดแต่สิ่งดีๆทำดีๆเป็นบ่าวที่ดีขออัลเลาะห์นี่ขอดุอากลับไปกลับมาพี่น้องนี่แหละอิบาดะห์ง่ายๆเลยยังไม่ต้องถึงเวลาละหมาดได้เวลาละหมาดยังยังตอนกลางวันตอนบ่ายๆยังไม่ได้ละหมาดผ่านไปแล้วฉะนั้นนี่คืออิบาดะห์ง่ายๆที่เราทําได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับอิบาดะห์อะไรลิซานียะนะครับลิซานียะการดุอานั่งอยู่มัดเดินออกไปนอกตัวอาคารมองไปที่อาคารศาสนวิทยามองไปที่โรงเรียนนพมัธยมนพมต้นไม้มันสวยกลับมามองบ้านตัวเองโอ้สวยพันใดนั้นลมโชยมาโอ้มองท้องฟ้าวันนี้แดดอ่อนๆสบายเย็นตาสดชื่นเดินเข้าบ้านไม่ได้อะไรผลบุญไม่ได้เฉยๆไม่ได้แต่ต้องทำไงรับบานามาขอลักตาฮาซาบาติลันซุบฮานะกะฟะกินาอาซาบันนารกล่าวดุอากล่าวดุอากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ถึงความยิ่งใหญ่รับบานาโอองอภิบาลของเรามาขอลักตาฮาซาบาติลันที่พระองค์สร้างมารอบตัวฉันข้างบนข้างล่างที่พื้นซ้ายขวาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องไร้สาระเลยเป็นข้อคิดให้กับฉันเลยว่าอัลลอฮ์เมื่อเปรียบเทียบกับฉันยังไงอันนี้อะไรคีเล็บไม่ใช่ตัวตีนหนึ่งพี่น้องเราเนี่ยกระจอกกับมดยังไงรู้ไหมมดนี่นะนักวิทยาศาสตร์บอกมดเนี่ยตัวหนึ่งมันสามารถได้กลิ่นของน้ำตาลไกลถึง100เมตรพี่น้อง100เมตรจากปากซอยบุรีพวงถึงนี่ได้ป่ะโดยประมาณนะลงทำน้ำตาลไปหกตรงนู้นเนี่ยมดที่เนี่ยมันจะไปตอมไหมมันไปนะแต่ว่าร้านกาแฟปากซอยเนี่ยชงนมหกชงน้ำตาลหกเราไม่ได้กินหรอกว่าเขาชงกาแฟไม่รู้แต่มดมันรู้มันเก่งกว่าเราอีกมันรู้แม้กระทั่งฝนจะตกแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้หรอกมาเห็นหึมแล้วปอบไปปะแปะแล้ววิ่งเก็บผ้าทำไมทานตากเอาไว้ใช่เปล่าสู้มดไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งอยู่รอบตัวเราอัลลอฮ์ให้เราเห็นอะไรก็แล้วแต่เป็นข้อคิดโอ้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์วะกีนาอาซาบันนารให้ฉันรอดพ้นจากไฟนรกเถอะอัลลอฮ์บางทีฉันลืมตัวฉันตะกับบทฉันคิดว่าฉันแน่ฉันคิดว่าฉันรวยฉันคิดว่าฉันเก่งฉันคิดว่าฉันเท่โอ้ยอัลลอฮ์ลืมนึกถึงอัลลอฮ์การที่เราดูอาแบบนี้กล่าวคำเหล่านี้ออกมาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ลิซานียะห์หมดเลยพี่น้องแม้กระทั่งจะสะกิดใครก็แล้วแต่เฮ้ยวันนี้มีบรรยายเนี่ยที่บ้านยูมัดเนี่ยมาเร็ว
สะกิดสะกิดใครมาก็แล้วแต่การที่สะกิดเรียกร้องเชิญชวนเขามาเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นอิบาดะห์หมดแม้กระทั่งไม่มีคำว่าอัลลอฮ์แม้แต่คำหนึ่งก็เป็นอิบาดะห์แล้วเพราะอะไรครับเพราะเราเรียกร้องคนมาสู่ความดีงามมาสู่การเรียนรู้มาสู่สัจธรรมเราได้ความดีแล้วถือเป็นการทำอิบาดะห์แล้วอะไรใช้อะไรครับผมถามว่าคนใบ้ไม่มีลิ้นจะทำอิบาดะห์ได้ด้วยลิ้นทำไงว่าไงรู้ไหมทำไงเอาคนใบ้คนใบ้ก็ใช้อะไรอะไรเขาทำภาษาใบ้อะเขาอิบาดะห์ด้วยลิ้นใช่ไหมโอ้พี่น้องทางวิชาการเขาบอกว่าถ้าคนใบ้มันจะมานิกะห์เนี่ยใครคนที่เป็นวลีนะถ้าจะยกลูกสาวให้กับคนใบ้นะให้จับมือมันแน่นๆแล้วก็บอกอุซาวิจุกะบิมาอัมรัลลอฮ์พออ่านเสร็จปุ๊บนายใบ้ข้าพเจ้าทำการนิกะห์ท่านกับบุตรสาวของข้าพเจ้านางสาวนั้นตามมาตกลงกันไว้แล้วรอมันไม่ตอบหรอกต้องบีบมือมันแอะพอมันแอะใช้ได้ยังใช้ได้แล้วพอใช้ได้แล้วเห็นไหมใช้ได้แล้วคนใต้พูดได้ไหมไม่ได้แต่พยายามพูดได้ใช้ได้แล้วเขาสามารถทำอิบาดะห์ดุลินได้นะผมเคยทนคนชวนเคยเจอคนใต้ชวนไปละหมาดนะจริงๆเดินบอกไปละหมาดกับมันหน่อยเป็นอิหม่ามให้มันหน่อยดูมันเป็นอิหม่ามให้มันหน่อยบอกงั้นแสดงว่าอยากจะยืนเป็นอะไรเป็นมะมูมแต่มีอยู่ครั้งเนี่ยมีคนใบ้ไปละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าปีชาติมันไม่เคยยืนซบหน้าพอมารู้ตัวมันไปยืนซบหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขาให้เป็นอิหม่ามก็ยืนข้างหลังพอดีวันนั้นเนี่ยพวกคนที่ยืนซบหน้าเขาไปกินบุญกันหมดแล้วบ้านมีบ้านทำบุญก็เชิญไปกันหมดก็เหลือ3 4 5คนปรากฏว่ามุอัซซินก็อีกอมัดเสร็จหันไปหันมาใครจะเป็นยีนี่ก็บอกมาไม่ไหวแสงแอบหันมายีนี่บอกอัลเลาะห์รุกวะยังไม่จะรอดเลยนั่งเก้าอี้ใช้เป็นอิหม่ามกูทำไงไอ้บางอยู่คนก็เดินมาผักเลยก็ผักไอ้ใบ้พืชไปข้างหน้าเลยว่าเขาไม่รู้ไอ้เนี่ยใบ้ไอ้ที่ยืนใจใบ้ก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยใบ้มาหน้าตามันดีมหล่อเหลาเว้ยแต่งใส่บวกใส่เสื้อกุรงใส่สรงกูโก้แหมยืนเลยผักไอ้ใบ้ไปปุ๊บไอ้ใบ้ครับทำไงดีจะพูดกันไม่ได้จะเถียงอะไรใครเขาไม่พูดแล้วทำเงี้ยทำไอ้ใบ้ก็มาหันมองพอยืนข้างหลังละหมาดไปน้ำไปใบ้เลยไอ้ข้างหลังชักเริ่มสงสัยแล้วอัลลอฮ์พักบัตรมันสำเนียงอะไรวะเนี่ยแหมพักเดียวพอดีว่าเวลานั้นน่ะนะครับมันไม่ใช่เวลามักริบไม่ใช่เวลาซุบฮีไม่ใช่เวลาอิชะเป็นเวลาอัสรีละหมาดมีเสียงมั้ยไอ้ใบ้รอดแล้วเว้ยเฮ้ยรอดละมีไปสักเงียบสักพักนึงไอ้มามุมข้างหลังชักสงสัยแล้วอัลลอฮฺอักบัรมันนำตะไรแอะแหย่รู้กลัวไปนะพอยสมีอัลลอฮฺมันทำไม่ได้เนี่ยมันต้องกล่าวยาวใช่ไหมมันไม่เหมือนอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยอัลลอฮฺบัรแอะได้ใช่ไหมสมีอัลลอฮฺไม่ได้มันต้องสมีอัลลอฮฺไม่ได้มันเงยขึ้นมาขำกันทั้งหมดเลยข้างหลังอ่ะมาดไม่ได้แล้วขำเสียกันหมดเลยพี่น้องนั่งขำกันท้องแข็งแล้วเลิกละหมาดพี่น้องอย่าไปดันใครขึ้นละหมาดเป็นอิหม่ามชี้ซัวนะนะครับเพราะบางทีไปเจอคนนำละหมาดปีชาติมันไม่ใบหรอกแต่ไม่เคยนำใครละหมาดเคยตามแต่เขาแล้วกับปีชาติบางทีนะมาเรียนฟัดดูอินมาตั้งแต่เด็กเรียนกุรอานมาตั้งแต่เด็กพออายุป่านนี้แล้ว50 60บางทีไม่เคยได้อ่านกุรอานแล้วไม่เคยนำละหมาดใครปรากฏว่าถูกผลักให้นำละหมาดพี่น้องมันอ่านกุนัวล้อลงกุนยาอ่านกุนยาไม่จบต้นวนอยู่นั่นแหละ
วะลัมยะกุลละฮูกุฟวนอัลลอฮุอักบัรวะลัมยะกุลวัลลอฮุอะฮัดวัลลอฮุสะมัดลัมยะริดวะลัมยะวะลัมยะกุลละกุฟวนอะฮัดมันไปกันไปเรื่อยไม่รู้อายะห์ไหนพันไปพันไปงงไอ้มามุมก็เตือนซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บางคนก็อ่านนำให้มันก็ตามไม่ถูกเพราะมันตดมันตื่นตระหนกกับเวลาอ่านผิดไปๆมาๆสุดท้ายข้างหลังก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไอ้คนข้างหลังก็เตือนไม่เป็นเพราะตัวเองก็ไม่จำแล้วไม่รู้ว่าไอ้นี่อ่านถึงไหนไอ้มามหันกลับมาเลยเฮ้ยกูผิดตรงไหนก็บอกดิว่าซุบฮานัลลอฮ์นั่นแหละหากันตึงน่ะไม่ได้ละหมาดกันวันนั้นเลิกเพราะฉะนั้นพี่น้องการใช้ลิ้นเนี่ยมันสำคัญนะครับเป็นอิบาดะห์ทางลิ้นนะครับการห้ามปามคนอื่นไม่ให้ทำชั่วห้ามลูกหลานเนี่ยอย่านะลูกนะมะเตือนไว้นะอย่าลูกนะโต๊ะเตือนไว้แล้วนะนะอย่าไปอะไรอย่าไปยุ่งกับซินานะอย่าไปยุ่งกับสิ่งอบายมุขการพนันต่างๆนะโต๊ะเตือนไว้นะป้าเตือนไว้นะลุงเตือนไว้นะป้าเตือนไว้นะเนี่ยการห้ามตักเตือนคนอื่นห้ามคนอื่นไม่ให้ไปทำความชั่วถือว่าเป็นอิบาดะห์ด้วยไม่ใช่ชวนทำความดีอย่างเดียวนะทั้งสองอย่างวันนี้ถ้าเราชวนใช้คนทำความดีอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ห้ามความชั่วเลยเนี่ยบางคนมันทำสองอย่างเลยชวนไปทำดีมันก็ทำพอไอ้เพื่อนอีกกลุ่มนึงชวนไปทำชั่วมันก็ทำคู่กันเลยอันนี้เราต้องพยายามสกัดกั้นแล้วก็การเตือนเขานั้นประเภทที่สามพี่น้องครับอิบาดะห์บาดานียะการทำอิบาดัตด้วยกับร่างกายอันนี้เราตอบได้กันหมดแล้วละหมาดนะถือศีลอดใช่ป่าวอะไรอีกฮัจญ์อุมเราะห์ที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยอะไรอะไรบางมะลิกฮะเดือนหน้าเนี่ยฮัจญ์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราไปทำฮัจญ์ทำอะไรถ้าเราไปทำฮัจญ์ถือศีลอดวันเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลังแล้วก็วันอีดเขาทำอะไรกันหลังจากละหมาดอีดแล้วยูมัดทำกี่ตัวพี่นี่ขำนะผมเนี่ยจะทำสักส่วนหนึ่งปีนี้นะครับปรากฏว่าค่าสมรสมารออยู่แล้วช่างบอกเมื่อไหร่จะรถมาอาจารย์อะไหล่ได้แล้วเตรียมไว้เลย 5,000 นะครับพี่น้องการเชือดกุรบานเชือดวัวเนี่ยนะครับจะเชือดเลี้ยงคนถือก็เป็นอิบาดัตทำบุญนาทั่วไปจะเชือดเนื่องจากวันอีดถือเป็นอิบาดัตจะเชือดเนื่องจากวันอาเกก็ทำให้ลูกทำให้หลานก็เป็นอิบาดัตอิบาดัตไหนอิบาดัตด้านร่างกายด้านบาดานียะด้านการกระทำด้านร่างกายคือใช้มือเชือดอ้าวอาจารย์ฉันไม่ได้เชือดฉันให้คนอื่นเขาเชือดก็แสดงว่าฉันไม่ทำอิบาดัตเองทำพี่น้องครับพี่น้องทำไงพี่น้องก็ถือสตางค์ไปที่ไรคอกวัวหรือไปที่เจ้าของวัวขอซื้อวัวหนึ่งตัวเอาไปเชือดทำกุรบานหน่อยพี่น้องถือตังไปการถือตังของพี่น้องไปซื้อวัวเพื่อจะเชือดกุรบานเป็นอิบาดะห์ยังเป็นแล้วมาดแม้ว่ายังไม่ได้เชือดมาดแม้ยังไม่เชือดพี่น้องถือตังไปให้นะเอามาให้ผมอาจารย์เอาไปลงที่ดารุสลามหน่อยเอาไปฝากบางมาลิกไปที่ทีเอ็มหน่อยไปทำกุรบานกับทีเอ็มไปทำกุรบานกับดารุสลามหน่อย 4,000 5,000 พี่น้องเอาตังฝากใครเข้าไปให้เขาทำให้องค์กรนั้นทำกุรบานเชือดสัตว์แล้วก็แจกคนแทนพี่น้องก็ได้ทำอิบาดัตแล้วฉะนั้นการอิบาดัต3รูปแบบนี้เราเลือกเลยพี่น้องมันทำได้ทั้งวี่ทั้งวันทำได้ทุกวันทำได้ตลอดทั้งชีวิตเลยเราสามารถทำได้แค่ไหนท่านี้ก่อนที่จะมาเนี่ยผมถามภรรยาผมนะผมถามว่าสงสัยอะไรเกี่ยวอิบาดะห์มั้ยถ้าสมมุติเธอเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอิบาดะห์เลยเขาบอกที่สุดของอิบาดะห์เนี่ยคือเจ๋งที่สุดสุดยอดเลยอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรสุดยอดการทำอิบาดะห์เนี่ยจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่สุดยอดเลยคืออะไรและสามารถจะจัดเป็นเค้าเรียกจัดเป็นอะไรนะเป็นเซตใช่มั้ยเขาจัดได้มั้ยว่าอย่างนี้วีระชุดนี้เจ๋งอันนี้รองลงมาอันนี้อันดับต่อมาอันนี้ได้ไหมจะตอบได้ไหมผมบอกเอาแหละงั้นเดี๋ยวผมเตรียมมาบอกพี่น้องเอาพี่น้องรู้ไหมการอิบาดัตที่ดีที่สุดเลยคืออะไรใครตอบได้บ้างฮะถือศีลอดมีใครตอบอย่างอื่นไหมครับฮะการถือศีลอดที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำอิบาดัตที่ดีที่สุดเลยคืออะไรครับ
พี่น้องเมื่อไม่รู้เราฟังทางนี้นะมันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีรายงานจากท่านอับดุลมัสอูดรอฮิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอญุลันซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลอามาลิอัฟฎอลท่านรอซูลครับอะไรที่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดเจ๋งที่สุดก็ละท่านรอซูลตอบว่าอัศศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดให้ตรงเวลาของมันหรือบางรายงานบอกอาลาวักติฮาละหมาดให้ตรงเวลาอันนี้หมายถึงละหมาดฟัดดูเนี่ยให้ตรงเวลานั่นคืออิบาดัตที่ประเสริฐที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดเลยนะแค่ตัวการละหมาดอย่างเดียวมันเป็นสุดยอดของการอิบาดัตพี่น้องรู้ไหมบัญญัติอื่นๆเนี่ยจะทำกุรบานจะทำอุมรอจะทำฮัจจ์นะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์เอาคำสั่งผ่านญิบรีลลงมาประทานผ่านญิบรีลแล้วก็ให้ญิบรีลมาบอกนบีมุฮัมมัดที่ดุนยาแต่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวนบีต้องขึ้นเมียรอดไปเอาขึ้นเมียรอดไปเอาอ่ะต้องเดินทางจากภาคพื้นดินขึ้นสู่ฟากฟ้าที่ไกลโพ้นที่สุดเลยเขาเรียกว่าซิดรอตุลมุนตาฮาขอบฟ้าที่ไกลสุดสูงเลยเรียกว่าจรวดลูกไหนก็ยังไปไม่ถึงยานอวกาศอันไหนก็ไปไม่ถึงแต่นบีไปถึงแล้วอัลลอฮ์ยืนยันว่านบีได้ไปถึงนะครับกอดนารอกะบิลอุฟุกิลอาลาไปให้เจ้าไปดูสิ่งที่สูงที่สุดเลยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องซึ่งนบีตอบว่าการละหมาดให้ตรงเวลาประเสริฐที่สุดแล้วรองลงมาคืออะไรใครได้ฮะใครได้ผมมีรางวัลนะอยู่ในรถเดี๋ยวเอามาให้เลยใครตอบถูกอยากได้ไหมตอบได้ไหมแล้วกันอยากได้แต่ไม่อยากตอบดีนะนี่ว่างๆไปรายการโดทัศน์อะเกมโชว์ไหนก็ได้นะนี่คุณอะไรนะสันติสุขพบสิริดิฉันอยากได้แต่อยากได้เงินแต่ไม่อยากได้ร้องเพลงฉันไม่ร้องได้ให้ล้านได้ไหมฉันร้องไห้แง่ๆได้ล้านได้ไหมก็ไม่ให้หรอกนะต้องทำตามเงื่อนไขเขาอันที่สองรองลงมาจากการละหมาดคือบิรุลวาลิได้การทำความดีกับพ่อแม่อันนี้อันดับสองของการทำอิบาดะห์เลยดีที่สุดคือการละหมาดให้ตรงเวลารองลงมาคือการทำความดีกับพ่อแม่อาจารย์ฉันอายุป่านไหนแล้วอาจารย์ดูหน้าฉันสิหรอบางคนน่ะ60แล้วแต่ยังตึงเป๊ะเลยอาจารย์นี่ยังสาวอยู่เลยนะอาจารย์65แล้วใจชมว่าสวยกว่าสวยกว่าอายุอีกก็บอกมาเถอะนี่บางคนน่ะยังตึงอยู่เลยนะเป๊ะอยู่เลย65แล้วฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยตัวเองอายุเยอะแล้วพ่อแม่ตายไปยังนะมีใครมะยังอยู่ป้ายังอยู่ไหมครับข้างหลังแถวหลังเนี่ยมียังอยู่ไหมป้ามะอยู่ไหมบางทียังอยู่นะผมไม่เหลือแล้วมะตายตั้งแต่ผมอายุ11ตอนนี้ผมอายุ47ป้าตายมา 3-4 ปีที่แล้วนะแม่ยายตายเมื่อเดือนที่แล้วพอตาตายเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วหมดแล้วผมทำความดีกับพ่อแม่ยังไงดีเนี่ยฮะทำยังไงพี่น้องรู้ไหมพี่น้องดูนะเคยมีคนมาถามนบีบอกเจ้าจงไปทำความดีกับลิมันยูฮิบบูอาบูกะวะอุมไปทำความดีกับคนที่พ่อแม่เจ้ารักใครพ่อแม่เจ้ารักสนมกับใครรักใครใครที่เป็นคนดีๆที่พ่อแม่เจ้ารักเขาเคยทำดีด้วยพ่อแม่เจ้าเคยไปทำดีกับคนเหล่านั้นด้วยเราเป็นลูกไปทำความดีเขาเท่ากับทำความดีกับพ่อแม่จำไว้นะถึงแม้เขาจะตายไปแล้วนะวันนี้เฮ้ยบ้านนั่นน่ะประจำเลยตอนมะฉันอยู่จำได้เอาแกงไปให้ประจำเลยวันนี้รู้เลยเฮ้ยฉันทำกับข้าวไปให้เอาทำไมล่ะเด้เอ้ยวันนี้เอากับข้าวให้โต๊ะทำไมล่ะเอาล้อคิดถึงมะฉันเนี่ยฉันเห็นตอนฉันยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยฉันเห็นมะฉันน่ะเอากับข้าวมาให้โต๊ะประจำแล้วฉันก็ไปฟังอาจารย์เขาสอนเขาบอกว่าเนี่ยศาสนาอิสลามสอนว่าจะทำความดีกับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วด้วยการทำความดีกับคนที่พ่อแม่รักทำเขานะครับและถึงจะมาขอดุอาให้ทีหลังพี่น้อง
ถึงจะมาขอดุอาทีหลังไอ้ดุอาเนี่ยเราขออยู่แล้วแหละแต่การกระทำที่มันจะชัดเจนออกมาก็คือไปทำความดีกับคนที่เป้าหมายเลยฉะนั้นเราจะรู้ว่าทำความดีอันดับ2นะครับที่ประเสริฐที่สุดอันดับ2คือการทำดีกับพ่อแม่อันที่3คือการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับบางทีเราทำอิบาดัตมาทั้งชีวิตเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยทำอิบาดัตแล้วเนี่ยมันจะถูกตอบรับหรือไม่อย่างไรใครมั่นใจบ้างใครมั่นใจอ่ะฉันมั่นใจอัลเลาะห์ว่าเราต้องให้ฉันต้องรับฉันหมดเลยหมดเลยทุกอย่างเลยไม่แน่ครับบางคนมั่นใจดีนะครับปรากฏว่าพอไปดูที่บ้านถามว่าบางละหมาด5เวลาเปล่าโอ้ยละหมาด5เวลาแล้วบางเข้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเปล่าถ่ายปกติแล้วบางที่บ้านบางเนี่ยมีห้องน้ำห้องนี้ห้องเดียวหรอห้องส้วมน่ะใช่บางกระป๋องน้ำบ้านบางเนี่ยนะมันเตี้ยกว่าชักโครกมันเตี้ยกว่าคอหานที่พี่น้องพี่พิธีบางที่บางนั่งสมัยก่อนเขานั่งยองๆใช่ไหมไอ้รุ่นคอหานนั่งยองๆใช่ไหมกระป๋องปูนน่ะกระป๋องตักปูนน่ะเล็กๆเอาล้อพี่น้องนะไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยผมเชื่อครับนั่งไอ้คอหานแบบนั้นน่ะยิงไปน่ะกระเด็นไปยันกระป๋องแหละใช่เปล่าใช้ไม่ได้นะอาบน้ำละหมาดอย่างดีละหมาดใช้ไม่ได้พี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่พี่น้องจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยอะไรสำคัญกว่าการอาบน้ำละหมาดเรื่องตอฮาเราะเรื่องความสะอาดถ้าพี่น้องยังไม่มีเรื่องตอฮาเราะอย่าหวังว่าจะอาบน้ำละหมาดแล้วจะไปละหมาดใช้ได้ไม่มีทางจำไว้เลยฉะนั้นก่อนที่จะรู้เรื่องว่าอิบาดัตคือการละหมาดละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดเพราะกุญแจที่จะไขไปสู่การละหมาดก็คือการอาบน้ำละหมาดและก่อนอาบน้ำละหมาดล่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ว่าลายักบะลุยายักบะลุลลอฮุศอลาตะอะฮาดิกุมอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะฮัตอิซาอะฮดัสในขณะที่มีฮาดัสเกิดขึ้นหลายคนพอฟังฮาดัสปุ๊บเลยเข้าใจเลยอ๋ออาจารย์ฉันแก่แล้วไม่มีแล้วประจำเดือนน่ะเข้าใจว่ามีฮาดัสประจำเดือนพอผมบอกโต๊ะรู้ไหมเนี่ยผมมาสอนโต๊ะเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงป่านเนี่ยผมยังไม่โดกฮาดัสเลยโอ้อาจารย์ทำไมคนอย่างนี้ล่ะดุเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่ยกฮาดัสเรียบร้อยซะก่อนค่อยมาสอนโต๊ะฟังให้ดีผมมีแค่ฮาดัสเล็กเอางงอีกฮาดัสเล็กคืออะไรครับบางรู้ไหมฮาดัสเล็กคืออะไรคือการไม่มีน้ำละหมาดคือการที่เราไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเสร็จออกมาจากห้องน้ำเนี่ยแล้วเราก็ล้างเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้น้ำละหมาดเนี่ยเรามีฮาดัสแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมีฮาดัสติดตัวแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายที่ฝันเปียกหรือไม่ใช่สามีภรรยาที่ร่วมหลับนอนกันก็ตามถือว่ามีฮาดัสแล้วเขาเรียกว่ามีฮาดัสเล็กวิธีการขจัดฮาดัสเล็กก็คือที่นบีบอกฮัตตายะตะวัดดะจนกว่าเขาจะไปทำน้ำละหมาดซะก่อนก็แปลว่าฮาดัสเล็กคือการที่เราไม่มีน้ำละหมาดวันนี้เราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็ไปละหมาดอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺฟารุกัวปืดเป็นไงบ้างเสียไหมมีฮาดัสเกิดขึ้นแล้วนบีบอกลายักบุรุลลอฮฺซอลาติฮะดิกุมอิซาอะฮดัสอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดในหมู่สู่เจ้านะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดฮะดัสก็แปลว่าตดปืดเป็นไหมเป็นเป็นแล้วผายลมเนี่ยเป็นแล้วบางคนอุตส่าห์หนีไปไว้มีเสียงเพราะออกมาเด้ออื้ออัลลอฮ์ไม่เกรงใจคนข้างหลังพี่น้องถ้าปวดแล้วออกเลยครับนบีไม่ให้อันนะปวดจุระปัสสาวะเนี่ยไปเลยนะจากจะผายลมหลุดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนะมันจะเกิดผิดปกติในร่างกายจะเป็นภัยกับร่างกายฉะนั้นเวลาที่มีฮาดัสปั๊บละหมาดใช้ไม่ได้วันนี้เราต้องรู้ชูรูตหรือเงื่อนไขของการทำอิบาดัตที่ถูกต้องครับเงื่อนไขการทำอิบาดัตถูกต้องเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องละหมาดเนี่ยต้องเรื่องความสะอาดแต่อันนี้วันนี้เราพูดเรื่องอิบาดัตรวมๆพี่น้องหมายถึงการทำอิบาดัตทั่วไปใช่ไหมเงื่อนไขอันแรกเลยพี่น้องรู้ไหมคืออะไรดูในชีตแหละข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเตากีฟี่ยะ
พี่น้องผมเขียนครับทำศัพท์ภาษาอาหรับแต่เขียนภาษาไทยพี่น้องเตากีฟี่ยะพี่น้องจดทำแปลได้เว้นบรรทัดไว้ให้แล้วนะแปลเลยเตากีฟี่ยะแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้คำว่าเตากีฟี่ยะแปลว่าจะต้องตรงหรือสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้อุลามะบอกบีมานาอันฮูลามาจาลลิรอฟิยาจะต้องไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดเข้าไปใส่แปลว่าวันนี้เราทำเบียดัดเงื่อนไขแรกต้องมีที่มาของคำสั่งใช่เปล่าวันนี้เราถือไอ้นี่ขึ้นมาอันนึงมาหมุนเล่นอาจารย์จะทำอิบาดะห์ทำอะไรออกกำลังกายออกกำลังกายเป็นอิบาดะห์เหรอไหนดูอายะห์อายะห์ไหนที่อัลเลาะห์บอกยาอัยยุฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาท่านทั้งหลายมุลลูมุลลูมุลเล่นมีไหมอายะห์นี้มีไหมไม่มีไปหาไม่มีอ้าวแสดงว่าหมุนไอ้นี่ไม่ใช่อิบาดะห์ไม่ใช่เพราะต้องมีอะไรมีเตาฟีกีเตากีฟียะมีสิ่งที่มีที่มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์หรือมีที่มาจากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันต้องมีครับฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งว่าซุมมะจันนะกะอะลาชะรีอะตินมินัลอัมรเราได้ทำให้มีบทบัญญัติแก่เจ้ามุฮัมมัดที่เป็นคำสั่งฟัตตะบิอฮาและเจ้าจงปฏิบัติตามมันก็คือปฏิบัติตามคำสั่งนั้นวะลาตัจจะบิอะฮวาอัลละซีนะลายะละมูนแต่อย่าไปปฏิบัติตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรของใครที่ไหนอย่าวันนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะทำบุญน่ะดีไหมดีแต่ฉันอยากจะเชิญบางยีทุกคนน่ะแล้วก็นี่ยีทุกคนเลยนะมาช่วยกันอ่านกุรอานสัก10ต้นให้ฉันหน่อยฉันจะเอาบารอกัตในบ้านฉันพอมาถามอาจารย์ฉันจะไปร่วมกับเขาได้ไหมเขาเชิญฉันไปเนี่ยผมตอบว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะอาจารย์นะเขาไปถามท่านครูเขาท่านครูเขาบอกว่าได้พี่น้องตอบไงต้องอธิบายเขาว่ามันเตากีฟิยาไหมมันมีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลไหมปรากฏว่าไปดูในยะกุรานไม่มีสักอายะหนึ่งที่บอกว่าเวลาจะทำบุญนะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชิญคนมาแล้วมานั่งอ่านอัลกุรานกันเถิดนะไม่มีไม่มีเอาไปดูคำสอนนบีมีไหมไม่มีไม่มีครับไปดูทางการปฏิบัติของซอฮาบะห์มีไหมไม่มีครับไม่มีปรากฏว่าไม่มีที่มาของหลักการไม่มีเตากีฟียะไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเลยพอไปพูดอย่างนี้เขาบอกไม่ดีล่ะอาจารย์ทำไมล่ะไม่ได้ไงอ่านกุรอานดีไหมดีรวมตัวกันดีไหมดีการอ่านกุรอานไม่ซิกรุลลอฮ์เหรอซิกรุลลอฮ์อ้าวแล้วไม่ดีเหรอทำไม่ได้เหรอพี่น้องจำมาไว้นะศาสนาของเราเนี่ยเวลาจะทำทานเนี่ยจะทำบุญบริจาคเลี้ยงอาหารใครก็แล้วแต่จะให้ตังค์ใครให้ของกินให้เสื้อผ้าให้ของใช้อะไรใครเนี่ยจำไว้อย่าตั้งเงื่อนไขอย่าหาข้อแลกเปลี่ยนการที่เราตั้งเงื่อนไขว่าต้องมาอ่านกุรอานให้ฉันก่อนต้องมาขอดุอาฉันก่อนฉันถึงจะเลี้ยงฉันถึงจะแจกฉันถึงจะให้จบเลยเพราะบางทีเราฝึกลูกหลานแล้วนะสวัสดีก่อนอย่าจากกันแล้วคอยรันก่อนไม่งั้นไม่ให้อันนี้ฝึกเด็กๆก็ได้แต่ต้องสอนเขาว่าอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะเป็นการฝึกหนูเฉยๆแต่ต่อไปเนี่ยโต๊ะอาจจะให้หนูเนี่ยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะไปจากให้ใครอย่าไปตั้งจะไปเลี้ยงอาหารใครอย่าไปตั้งเงื่อนไขเพราะการตั้งเงื่อนไขมันผิดคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนให้พวกเราทุกคนประกาศไปอย่างนี้พี่น้องอินนามานุตอิมุกุมลิวัจฮิลลาฮิลานูรีดูมินกุมยะซาอ์วะลาชุกูรอบอกกับคนที่เราจะบริจาคไปที่เราจะช่วยเหลือเขาที่เราจะให้อะไรเขาเราจะเลี้ยงอะไรเขาบอกว่าอินนามานุตอิมุกุมวันนี้ฉันให้อาหารท่านฉันช่วยเหลือท่านลิวัจฮิลลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลานะ
ลานูรีดูมินกุมยาซาอันฉันไม่ต้องรับการตอบแทนอะไรกลับคืนมาไม่ต้องแม้แต่คำขอบคุณก็ไม่ต้องการวะลาชูกูรอแม้แต่คำขอบคุณก็ไม่เอาไม่ต้องมากล่าวขอบคุณไม่กล่าวฉันก็ไม่ว่าเพราะฉันจะทำเพื่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สอนไว้ในกุรอานนะอายะห์กุรอานที่ผมเอ่ยมาเนี่ยแปลว่าถ้าตั้งเงื่อนไขตรงกับที่อัลลอฮ์ว่าไหมไม่ตรงละตั้งเงื่อนไขฉะนั้นเขาจะเลี้ยงอาหารนะครับนะเลี้ยงอาหารเราเป็นคนที่ได้รับการเชิญไปกินเสร็จแล้วขอดุอาต้องดุอาให้เขาก่อนไหมไม่ต้องเขาจะใช้เราขอดุอาให้เขาถ้าไม่งั้นเขาไม่ให้เรากินเราจะกินไหมไม่ต้องไปกินพี่น้องไม่ต้องไปยังไม่ต้องพูดเรื่องอุตริไม่อุตริยังไม่ต้องพูดว่าเราผิดเงื่อนไขหรือเปล่าทำอิบาดัตเปล่ากันเลี้ยงอาหารคนเนี่ยทำอิบาดัตนะเลี้ยงคนยากคนจนเลี้ยงเพื่อนบ้านแจกเพื่อนบ้านเป็นอิบาดัตแต่ว่าทำยังไงไม่ให้มีเงื่อนไขก็ต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับผมเคยโดนมีคนก็พูดกับผมผมเคยถูกเชิญไปกินแต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้เขาก็กะเชิญเราไปดูออยเขาแหละไอ้นี่ผมไม่รู้บ้านเนี่ยเขาตั้งเงื่อนไขผมก็ไปทีหลังเลยเพราะเราดูออกับเขาอ่ะไม่เป็นโหเขาเรียนมาเราก็ไม่เอาไม่เป็นแล้วก็รอพ่อเรารู้ว่านบีสอนว่าเวลาที่บ้านใดถูกบ้านใดเขามาเชิญเราไปทานอาหารเนี่ยมันเป็นฮักกุลมุสลิมอะลันมุสลิมมันเป็นสิทธิของมุสลิมที่พึงจะปฏิบัติให้กับพี่น้องมุสลิมอีกคนหนึ่งใน5ประการหรือ6ประการในบางรายงานบอกว่าอิญาบะตุดดะวะต้องตอบรับการเชิญชวนไปเลี้ยงเขาเชิญไปเลี้ยงอาหารเนี่ยหรือเชิญไปทานอาหารที่บ้านต้องตอบรับนะครับในบางรายงานนบีบอกว่ามาดแม้ว่าถือศีลอดสุนัตอยู่ต้องละศีลอดผมนี่เจออาจารย์ยูซุฟเลยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนเดือนชาวาตเนี่ยบวช6อยู่นี่เนี่ยอาจารย์ยูซุฟลายขึ้นมาเลยเด็กคนเนี้ยไม่สบายน่าสงสารผมก็บอกลูกอาจารย์เปล่าเขาก็ยิ้มเขาส่งยิ้มมาในไลน์ปิ๊งเออแล้วก็เฮ้ยเอาแล้วจะเอาอยู่ยาอะไรบ้างเขาบอกว่ายาสามัญประจำบ้านยาเด็กยาแก้ไขยาโกงยาเขียวซื้อไปหมดผมแวะร้านขายยาเลยซื้อต่างซื้อไปให้เลยใส่ถุงไปถึงเอาลูกเขาวิ่งเลยตึ๊งๆไม่เห็นเป็นไรเลยบอกไม่ใช่เด็กชาวบ้านที่เขาจะช่วยเอาล้อแล้วก็ไม่บอกที่ไหนได้เขาบอกไหนๆมาเร็วมาทอดไข่เจียวแบบอียิปต์ให้กินทอดไข่เจียวอย่างอร่อยเลยสุดท้ายผมบอกผมบวชไม่ได้ต้องละเขายกฮะดีษเนี่ยผมเลยต้องแก้ศีลอดละศีลอดเลยวันนั้นต้องกินเลยบวช6ครบช้าไปอีกวันนึงตอนนั้นนะครับปรากฏว่าเราตอบรับการเชิญชวนรับทานอาหารพี่น้องผมกินเสร็จน่ะคือเขากินกันเสร็จแล้วไอ้ชุดแรกที่เขามาอ่านดุอามาอ่านกุรอานเขาไปแล้วพี่น้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้คนที่เขาออกไปชุดสุดท้ายเขาเห็นผมเดินเข้าไปแล้วไปนั่งกินเขาพูดเสียงดังๆให้เราได้ยินดูมันเด็กมันน่ะจ้องแต่จะดอสระแอกผมไม่พูดนะเขาพูดจริงๆนะเขาเชิญให้มาดูอาไม่ดูอาผมก็จุกเลยจะนั่งอยู่ต่อไปสวัสดิ์อดทนครับก็ทานไปนะครับทานเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดินออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านผมก็บอกท่านเจ้าภาพครับนะอัลลอฮ์มาบาริกละฮุมนะฟีมาดุซักทุมฟักเวลฮุมนี่ผมขอดูอาให้ในใจแล้วนะเมื่อกี้ตอนผมทานอาหารเสร็จแล้วผมขอบคุณอัลลอฮ์แล้วขอดุอาให้พวกท่านแล้วนะครับแต่ต่อหน้าท่านผมจะบอกบารอกัลลอฮุละกาฟีมาต้อยตะวะบารอกัลลอฮุละกาฟีมาอัปก้อยตะหรืออัมซักตะผมขอดุอานบีให้ขอดุอาซอฮาบะห์ให้นะขอให้บารอกัตมันเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านชีวิตท่านผมอะนะดอสระแอก่อนแล้วก็ขอดุอาให้ไม่ใช่ดอไม่ใช่ดุอาเพื่อจะดอสระแอผมพูดงี้จริงๆขอโทษพี่น้องถ้าพี่น้องฟังแล้วไม่สุภาพผมต้องการเล่าความจริงเจอก็เลยนิสัยแบบนั้นอ่ะนิสัยไม่ดีนะผมโอ้สตัฟฟูลกลับมาบ้านเราพูดจาไม่เพาะคือไปเขาพูดไม่เพาะมาเราควรพูดเพาะกลับนะแต่ผมตอนนั้นลมมันสั้นตอนนั้นจบมาใหม่ๆเลยครับจบมาจากต่างประเทศใหม่ๆเลยอายุประมาณ31โอ้โหยังหนุ่มยังแน่นยังไม่มีครอบครัวครับลมสั้นเลยสวนเลยแม่แล้วสวนเจ็บด้วยพวกกึกเลยตอนหลังพวกไม่กล้าว่าผมไม่ได้คำเดียวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยไม่กล้าคือพี่น้องเราไม่ได้จ้องจะไปกินจ้องอะไรนะไปดูอาเพื่อจะไปกินของเขาไม่ใช่แต่เขาเชิญไปกินเราไปเพราะ
สิทธิของความเป็นมุสลิมตามที่นบีว่าเราไปถูกไหมฮะฉะนั้นไปเสร็จแล้วนบีสอนว่าทานอาหารบ้านเขาก็อัลลอฮฺบาริกละฮุมอัลลอฮฺขออัลลอฮฺให้บารักัตกับเขาด้วยนะฟีมาเราซักทุมที่อัลลอฮฺให้เป็นริสกีเขามาทำเลี้ยงเราเนี่ยฟักฟิดละฮุมอภัยโทษให้กับเขาด้วยนะวารฮัมฮุมแล้วก็เมตตาพวกเขาด้วยนะเจ้าของอาหารน่ะดีไหมแต่บางทีนะหลายคนก็ถามเล่าอาจารย์แล้วก็ฉันก็ทำให้เขามาขอดูออไปแล้วไม่ดีหรอผมบอกกันดีแต่พี่น้องรู้ไหมเขาขออะไรให้พี่น้องบ้างเออตอบไม่ได้พี่น้องบางทีนะเขาขอดูอาเขาขอให้ตัวเขาเองพี่น้องไม่รู้หรอกเอ้าแล้วเขาไม่รู้คนขอเขาก็ไม่รู้เขาเรียนท่องมาบางคนน่ะผมไม่ถามนะยี่นี่หน่อยไอ้เมื่อกี้อ่านน่ะอ่านต้นเนี่ยนะรับบานาฮับลานามินอัจวาญินาวะซุรียะตินากุรอตัลอายุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามายี่เมื่อกี้อ่านต้นเนี่ยขออะไรให้เจ้าของบ้านไม่รู้กันว่ะครูฉันก็สอนมาอย่างนี้เอ้าแล้วขออะไรเขาไม่คิดจะแปลเขาฟังเหรอผมไปให้ฟังรับบานาฮับลานาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานให้แก่เรามินอัจวายนาให้ฉันมีภรรยาที่ดีแล้วเกี่ยวอะไรเจ้าของบ้านจะเอาเองปากกินของเขาสตางค์ก็รับของเขาแต่ขอดุอาให้ตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยเนี่ยผมบอกพี่น้องวันนั้นวันนี้ครั้งนี้เลี้ยงใครไม่ต้องเลยนะเลี้ยงไปเลยเอาบุญบุญการรอเขาไม่ดุอาให้ก็เรื่องของเขาเราได้บุญบุญจากใครจากอัลเลาะห์ตะอาลาฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันเตากีฟียะมั้ยมันสอดคล้องที่อัลเลาะห์บอกมั้ยอันที่2พี่น้องครับข้อที่2เค้าบอกว่าต้องคอลิซอตันลิลลาห์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์อันที่1ในหัวข้อเดียวกันและต้องบริสุทธิ์ปราศจากชิริกพี่น้องถ้าพี่น้องทําบุญเพื่อจะให้คนเข้ามาดูบ้านบ้านเราหลังใหญ่เพราะบ้านเราทรัพย์สินเยอะชิริกเลยถ้าเราเลี้ยงนะทำบุญแจกกระตังคนให้คนเขารู้ว่าโอ้โหบ้านฉันนี่ใจบุญอันนี้เราทำชิริกแล้วไม่ควรทำแต่ถ้าเราทำแล้วให้ความบริสุทธิ์ใจวันนี้ฉันสงสารคนบ้านนั้นบ้านนั้นมุกเก็มนั้นทุกสามสี่หลังนั้นคนนั้นเอาล้อเขาไม่ได้กินเลยนะปีชาติเขาได้กินอาหารดีๆอย่างฉันหรือเปล่าฉันได้กินทุกวันแต่ผ่านพอขับรถผ่านบ้านเขาเอาล้อเขาขูดเข้าตังกินน่ะพี่น้องผมไม่เคยเห็นเมื่อก่อนผมทำงานสถานทูตอิมิเรตเงินเดือนผมอ่ะสตาร์ท 20,000 แต่รายได้ต่อเดือน 40,000 ถึง 70,000 ผมพูดแบบไม่อายนะผมทานอาหารมื้อกระจอกที่สุดคือ300บาทต่อมื้อกินคนเดียวอ่ะ300บาทเพราะแถวนั้นอาหารแพงต้องกินครับเพราะเรากล้ากินเพราะเงินเดือนเราเยอะแต่วันหนึ่งอ่ะเดินออกมาจากร้านอาหารแล้วมีคนกำลังคุยถังขยะกินอ่ะมันเอาโจ๊กบูดๆอ่ะบีบแตะถุงมัมยัดใส่ปากตาผมยืนร่วงตรงนั้นเลยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าลงโทษฉันนะวันนี้ฉันกินของดีกว่านั่นร้อยเท่า300เท่าด้วยเขากินอาหารเขาเป็นคนหรือเปล่าอัลลอฮ์ขออภัยโทษฉันจะเลิกทำงานแบบนี้แล้วออกกลับเข้าออฟฟิศเลยบอกเจ้านายลาออกเอาเงินเดือนครู 5,000 เนี่ยก็จะกระจอกขับรถไปสอนรถพังใหม่พังบ้างนี่แหละมีตังให้ภรรยาบ้างไม่มีให้บ้างช่างเขาทนกับเราได้ป่ะทนไม่ได้ก็บอกเขาเงี้ยพี่น้องทิ้งเลยเพราะอะไรเห็นคนวันนั้นน่ะผมพาเขาไปร้านอาหารเลยครับตัวเขามอมแมมเลยคนจวนใหญ่เขาบอกพี่อย่าไปยุ่งเขาบ้าผมบอกคุณหยุดพูดก่อนเดี๋ยวผมจะถามให้พี่ครับขอโทษครับทำไมคุยถังขยะกินเนี่ยหิวครับผู้ชายนะเขาบอกเขาหิวครับเอ้าแล้วบ้านพี่อยู่ไหนผมไม่มีบ้านครับญาติพี่น้องผมตายหมดผมอยู่ใต้สะพานข้ามคลองอ่ะเอ้าแล้วพี่ไม่มีสตางค์ติดตัวไม่ทำงานทำการเหรอโอ้ผมไม่มีอาชีพไม่มีความรู้ความสามารถเลยครับบ้านผมจนตั้งแต่เด็กแล้วล้มหายตายจากผมหมดแล้วผมก็เลยไม่มีที่อยู่มาอาศัยในถุนสะพานนอนแล้วผมก็อาศัยอาหารในถังขยะที่เขาเหลือแล้วทิ้งนี่แหละกินครับผมบอกพี่มาเกี้ยไปไหนมานี่เขาไม่ได้บ้านี่เขาตอบผมจอดนี่บ้าตรงไหนคนบ้าตอบได้งี้เหรอคนบ้าคุยเราเรื่องไหมไม่เรื่องหรอกตอบได้หมดผมบอกถ้าผมพาพี่ไปทานอาหารดีกว่านี้พี่ไปไหมโอ้ยผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเขาฝันไปหรือเปล่าบอกไม่ฝันนี่คือตัวเป็นๆไปกับผมเดินก็เดินตามมาเลยครับพี่น้องผมใส่สูตรผูกไทยครับเขาเสื้อมอมแมมขาดรุ่งริ่ง
เดินไปกับผมที่ร้านอาหารอาหรับเจ้าของร้านมันไล่ครับมันไล่เฮ้ยชู่ๆๆๆเอ้ยคุณไม่ไล่นี่แขกของผมอาหรับยืนอ้าปากค้างเลยผมบอกผมส่งภาษาอาหรับว่าไอ้ดอยฟนะดอยฟนะไอ้นี่แขกของฉันแกอย่ามายุ่งมันงงถามว่าผมบอกแกขายอะไรชาวาร์มาชาวาร์มาก็คือเคบับอะไรแถวนี้เขาเรียกเคบับไอ้เนื้อหั่นที่มันปิ้งไฟแล้วหมุนน่ะมีมะเขือเทศมีถั่วบดมีสลัดใส่นะมวนโรตีนะครับผมสั่งเลย5อันสั่งมาเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าของร้านก็ไม่รู้เรื่องผมไม่บอกสั่งให้ใครผมทำมาอย่างดีเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วครับส่งมาให้ผมเท่าไหร่300ส่งให้เขากินผมส่งให้คนนี้กินไอ้อะไรเจ้าของร้านรับตังค์เสร็จบอกให้ไม่ให้เมื่อกี้เจ้าของร้านบอกเขาให้กินแล้วอันนึงบอกไม่อิ่มหรอกเขาไปคุยทางขยะกินผมให้อีกพี่น้องพอให้ไปอีกอ่ะพี่น้องรู้ไหมคนคนนั้นน่ะก้มลงจูบเท้าผมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยะคุณขอบคุณพระเจ้าส่งผมมาอย่าขอบคุณผมไม่ต้องการคุณขอบคุณข้างบนนู่นพระเจ้าที่สร้างคุณมาให้คุณเกิดขึ้นมาเขาเป็นคนโดนใจผมพาคุณมาเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมเขากินไปด้วยเขาร้องไห้เขากินด้วยความอร่อยพี่น้องห้าอันเขากินหมดภายในพริบตาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดจะเจอเลยว่าพระเจ้าส่งเทวดาที่ไหนมาโปรดผมบอกไม่ใช่หรอกผมก็คนเหมือนกับคุณนี่แหละผมจึงเลี้ยงคุณหลังจากวันนั้นมาผมไม่ไปทำงานที่นั่นต่อไปถามมาแล้วจริงไหมออกเลยครับลาออกเลยครับเขาด่าผมทั้งวงการว่าอาจารย์นาซิดมันบ้าคนน่ะเขาแย่งกันสมัครเข้าทำงานฐานทูตเพื่อจะมีเงินเดือนที่มั่นคงมีสตังค์มีรถขับดีๆเลี้ยงครอบครัวพี่น้องตอนนั้นผมไปทำงานยังไม่มีรถนะครับนั่งเรือไปครับนั่งรถเบย์ไปครับเบียดกับเขากินควันกับเขาวิ่งแข่งกับเขาตกเรือยังมีเลยครับฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาทำงานศาสนาอัลเลาะห์ให้บารอกัตมากกว่าพี่น้องครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราจะทำเลี้ยงใครต้องไว้ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตาลาเขาจึงบอกว่าคอลิซอลิลลาห์บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และปราศจากชิริกอย่าให้มีอะไรที่มันเป็นการอวดใหญ่อวดตัวอวดอ้างอวดอะไรในใจขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดแล้วเวลาบริจาคไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะบอกถึงความบริสุทธิ์ใจของเรานะอย่าล้มเลิกตามหลังดูอาจารย์นาซิดมันตอนนั้นนะตอนมันยังไม่ดังมันน่ะมันนั่งกินนอนกินบ้านเราแต่พอมันดังแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันออกโทรทัศน์ช่องนู้นช่องนี้มูลที่นั้นมูลที่นี้มันบรรยายแหลกลาเลยมันโอ้โหมันมีแต่คนชื่นชมมันไม่รู้จักเราดูมันพี่น้องช่วยเหลือใครไว้อย่าไปล้มเลิกเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าลาตุบติลูซอดะกอติกุมบิลมันนิวัลอะซาอย่าทำให้การบริจาคของพวกท่านทั้งหลายเป็นโมฆะนะด้วยการไปล้มเลิกไปสายไปกล่าวร้ายเขารับหลังหรือตามหลังเขาหลังจากที่ช่วยไปแล้วไม่ได้วันนี้บริสุทธิ์ใจแต่วันหน้าไปล้มเลิกหมดเลยครับที่ทำไปวันนั้นอัลลอฮ์เก็บคืนหมดเลยความดีไม่ให้แล้วเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้นี่กว่าตุบติลูเพราะเป็นโมฆะฉะนั้นวันนี้เงื่อนไขข้อที่2ของการทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์จะต้องไม่มีชิริกหรือไม่อะไรนะจะต้องบริสุทธิ์ใจนะครับต้องให้เกิดความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดข้อต่อมาครับนะฮะผมพยายามจะให้จบให้เร็วนะฮะข้อที่3จะต้องมีแบบฉบับจากผู้ที่อัลเลาะห์ส่งมาทําการสาธยายเค้าเรียกว่ากุดดะวะพี่น้องเห็นมั้ยบรรทัดที่เขียนว่ากุดดะวะกอไก่สรุดอเด็กกุดดะวะกุดดะวะแปลว่าอุสวะกุดวะหรืออุสวะแปลว่าแบบฉบับอัลลอฮ์การันตีนบีมุฮัมมัดสุลามครับเรากอดการนะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาสนะตุนนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าอุสวะตรงนี้ก็คือกุดวะก็คือแบบอย่างจากนบีใครส่งนบีมุฮัมมัดสุลามมาเป็นแบบอย่างให้เราอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดสุลามมาเป็นแบบอย่างให้พวกเราทุกคนเรื่องอะไรเรื่องทำอิบาดัตทั้งหมดในชีวิตความเป็นบ่าวทำยังไงอ่ะอัลลอฮ์สั่งในกุรอานว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูเวลาที่รอซูลของพวกเจ้าเอาอะไรมาบอกให้เอาซะยึดเอามาเก็บเอามาปฏิบัติให้หมดนั่นแหละเป็นอิบาดะห์วะมานะฮากุมอันนุอะไรที่รอซูลห้ามฟันตะฮูทิ้งไปเลยพี่น้องสาจะแย่กันนะมันดึกแล้วเพราะว่าเราเริ่มช้า3ทุ่มอันนี้ได้ชั่วโมงแล้วผมพูดมันเนี่ยแย่แล้วไหวป่ะพี่น้องทุกความเหนื่อยล้าทุกความพยายามที่พี่น้องพยายามนั่งฟังอยู่เนี่ยมันถูกบันทึกพี่น้องนั่งรู้เนี่ยรู้ไหมนั่งอยู่เนี่ย
อะไรอยู่บนศีรษะเรารู้ไหมไม่ใช่เพดานนะครับมาเลยกัดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันท่านเลยกลางปีกนบีบอกว่าอินนั่นมาลาอิกาตาลาตาดออาอัจนาตาหามาเลยกัดจะกลางปีกต่อตัวกันจนกระทั่งนะครับสูงไปถึงบนฟากฟ้าแล้วขอดุอาขออภัยโทษขอฮิดายะห์ให้กับพวกเราทุกคนดีไหมครับฉะนั้นขอพี่น้องปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บให้บารักัตแก่ชีวิตให้ความรู้ให้เป็นฮิดายะห์ให้หมดเป็นทางนำความเข้าใจศาสนาดีที่สุดพี่น้องครับนบีเป็นแบบอย่างดีที่สุดเลยเขาจะมาตั้งคำถามว่าถ้านบีไม่ทำได้ไหมผมก็ไม่อยากตอบอันเนี้ยพูดชัดเลยเงื่อนไขข้อที่3คือต้องมีกุตวะฟิลอิบาดะห์ต้องมีแบบฉบับจากนบีในการทำอิบาดะห์พี่น้องคิดว่านบีเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์คัดเลือกหรือยังคัดแล้วพี่น้องคิดว่านบีก่อนจะตายนบีทำศาสนาเรียกร้องเชิญชวนทำแบบอย่างนะสอนชี้แนะตักเตือนครบหรือยังก่อนตายเนี่ยนะครบแล้วเมื่อครบแล้วนบีอัลเลาะห์จึงเก็บนบีไปและอัลเลาะห์ก็การันตีว่าวันที่นบีอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ทําฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของชีวิตอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมอัลเลาะห์บอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วและวันนี้เราตามนบีเนี่ยได้หมดทุกอย่างยังก่อนที่จะคิดเองทำเองหมดป่ะไม่หมดแล้ววันนี้ถ้าเราจะตามนบีเราปากเราอย่าอ้างโอ้ยฉันเนี่ยซุนนะนะขอร้องเถอะเพราะวันนี้การที่มีคนอ้างซุนนะเยอะๆเนี่ยบางทีผมเจ็บฟังแล้วเอ้าเจ็บเรื่องของอาจารย์เกี่ยวกับฉันรู้ไหมโทษอะไรปากนะอ้างซุนนะแต่วิถีชีวิตไม่มีซุนนะเลยหรือมีซุนนะแค่สองสามอย่างอ้างซุนนะไปแล้วพี่น้องครับซอฮาบะห์ไม่เคยหลุดปากมาว่าฉันน่ะเป็นชาวซุนนะฟังให้ดีนะซอฮาบะห์ไม่เคยหลุดปากว่าฉันเป็นชาวซุนนะทั้งที่เขาตามนบีทุกฝีก้าวนบีก้มหลบกิ่งไม้ซอฮาบะห์หลบนบีอาบน้ำละหมาดซอฮาบะห์ตามนบีละหมาดซุนนะซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ทำแม้กระทั่งเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานบีออกมาละหมาดตอรอเวียนกิยามุลเลนกิยามุรอมฎอนนบีละหมาดต่อรักอัดซอฮาบะห์ทำนบีให้สลามให้สลามนบีขึ้นยืนต่อซอฮาบะห์ยืนต่อเขาทำตามแต่ไม่เคยอ้างว่าเขาเป็นชาวซุนนะวันนี้เราได้รับการสั่งสอนจากนบีว่าคอยรนกูรูนะกอรนีทศวรรษศตวรรษที่ดีที่สุดคือศตวรรษของฉันก็คือตอนที่ฉันเสือสอนอยู่เนี่ยและคนที่เป็นซอฮาบะห์ฉันเนี่ยคือคนดีที่สุดคอยรุนกูรูนะกอรนีว่าซุมมัลลาดีนายาลูนะฮูและก็คนที่จะเป็นคนต่อจากนี้ไปอีกร้อยปีก็คือบรรดาลูกของซอฮาบะห์เขาเรียกว่าตาบีอีนเขาเรียกว่าตาบีอีนคือคนที่ตามซอฮาบะห์อีกทีใช่ไหมดีไหมนบีรับรองไว้ดีและก็หลังจากนั่นอีกซุมมัลลาดีนายาลูนะฮูหลังจากนั้นไปอีกร้อยปีคือคนที่ตามลูกของซอฮาบะห์อีกทีก็คือตาบิตาบินหรือเรียกว่าหลานซอบ้านนั่นแหละดีไหมดีนบีการันตีไว้300ปีคนเหล่านี้เขาเรียกว่าคนซะลัฟอุลามะเขามาตั้งชื่อว่าชาวซะลัฟแต่วันนี้ก็มีพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าซะลัฟเปล่าซะลัฟเปล่าซะลัฟเปล่าพี่น้องผมเห็นหลายคนบอกว่าฉันนี่ซะลัฟแหมแต่พอไปกินร้านอาหารอิ่มจังเลยมีความสุขได้กินอาหารญี่ปุ่นวันนี้สตักฟิลลอพี่น้องนบีเนี่ยมือหนึ่งนะอินพารามสามเม็ดมือหนึ่งนมเปรี้ยวแก้วหนึ่งกินหนึ่งวันอิ่มอีกสามวันอดเราอะกินอาหารญี่ปุ่นโพสให้ชาวบ้านเขารู้สลับเหรออะบางคนไปดูที่บ้านโอ้โหสลัฟสลัฟรถ3คันสลัฟเหรอพี่น้องมีไม่มีมีมากมีน้อยผมไม่ว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวพี่น้องระหว่างพี่น้องกับอัลเลาะห์พี่น้องให้สกีพี่น้องไม่ต้องปฏิบัติตัวไง
พี่น้องต้องไปตอบกับเราเองแต่ถามว่าจะอ้างเพื่อปรากฏว่าเฮ้ยผมไม่เคยอ้างแต่ผมพยายามทำตามสุนนะนบีผมไม่เคยอ้างว่าเป็นชาวสุนนะและผมก็ไม่ต้องการจะอ้างว่าผมเป็นสลับแต่วันหนึ่งคนพวกนี้บอกจานาซิดเนี่ยมันไม่ใช่สลับเอ้าแล้วทำไมต้องมาบอกว่าใช่ไม่ใช่ทำไมบอกว่าไม่ใช่แล้วทำไมผมต้องใช่คุณจะไปเอาคำพูดอุลามะในอดีต700ปีที่แล้วมากล่าวอ้างว่าต้องยืนยันตัวเองว่าสลับพี่น้องครับถ้ายืนยันแล้วทำไม่ได้ยืนยันไปทำไมวันนี้ท่านรู้ยังว่าเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ฉันเป็นมุสลิมอิสลามคือศาสนาของฉันอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันพูดทุกอย่างแม้กระทั่งกะลิมาชาดะอัชฮะดุอัลลอฮ์กล่าวชัดแต่การปฏิบัติไม่มีเลยไม่ตรงกับที่พูดเลยอ่ะเป็นไงสมควรจะอ้างไหมเป็นมุสลิมแต่ไม่เคยละหมาดสักวะตูนึงเป็นมุสลิมป่ะอ่ะเป็นมุสลิมกินแหลกฮาลาลไม่ฮาลาลฉันไม่รู้เขาเขียนป้ายอิสลามทานได้ฉันก็กินเป็นมุสลิมป่ะเป็นมุสลิมไม่กินแหลกละหมาดครบมาชาอัลลอฮ์ถ้าจะเป็นมุสลิมแต่ว่างๆไม่ได้ไอ้เนี่ยสงสัยไม่ใช่เป็นกลุ่มชนที่ลงนรกไอ้เนี่ยไม่ใช่กลุ่มชาวซุนนะแน่ไอ้เนี่ยพี่น้องนบีบอกอัลมุสลิมูมันซาลิมามินลิซานีวะยะดีฮีคนที่จะเป็นมุสลิมได้เนี่ยคนมุสลิมคนอื่นต้องปลอดภัยจากปากของเขาลิ้นของเขามือของเขาแปลว่าจะต้องไม่พูดอะไรให้ใครเสียหายไอ้แม้กระทั่งผมอะพี่น้องมันยังเล่นแม้กระทั่งผมอะมันยังเล่นงานอะอัลลอฮ์แล้วแบบไหนอะซุนนะแบบไหนอะซะลาฟอย่าอ้างดีกว่าทำตามเถอะเพราะเวลาการกล่าวอ้างนะครับแล้วทำในสิ่งตัวเองอ้างไม่ได้เนี่ยมันอายนะมันน่าอายนะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องอ้างว่าเราเป็นชาวอะไรแต่ให้เราบอกอัลลอฮ์ว่าฉันพยายามทำตามใครตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับตามลูกตามบรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดตามบรรดาลูกของซอฮาบะห์มากที่สุดตามหลานของบรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดเขาเรียกว่าคนเหล่านั้นว่าซะลัฟนั่นแหละเราตามชาวซะลัฟพยายามตามนะครับวันนี้ไม่รู้กี่ซุนนะห์ที่เราทำไม่ได้เราพยายามทำต่อไปเรื่อยๆในชีวิตของเราจนกว่านะครับเราจะจบชีวิตเราโลกดุนีดุนยานี้ไปใช่ไหมดีกว่าเราไปอ้างโอ้ฉันชาวซุนนะแต่ซูบุรีปลอไม่ใช่ซุนนะแล้วนบีซูบุรีเปล่าซอฮาบะห์ซูบุรีเปล่าเปล่านะไม่ใช่นะฉันนี่ชาวซุนนะเล่นเฟซเล่นเฟซเปล่าอาจารย์แหมก็ซอฮาบะห์เขาไม่มีเฟซพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเขาใช้เวลานึกถึงอัลลอฮ์เยอะนะเขาลึกถึงความตายขนาดเขาทำอิบาดัตจนกระทั่งนบีเนี่ยการันตีเขาว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วนะอัลลอฮ์สักการันตีเขาเป็นชาวสวรรค์แล้วเขาบอกกับนบีว่ายาซูลละฉันกลัวเหลือเกินกลัวที่ฉันทำอยู่ทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทรงเมตตาและจะไม่ให้ฉันเข้าสวรรค์ฉันกลัวเหลือเกินเขาปารภกับนบีถึงขนาดนั้นน่ะพี่น้องคิดดูดิและเราวันนี้อ้างนู่นอ้างนี่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราบอกกับตัวเองว่าเราตามนบีแค่ไหนเนี่ยบอกกับตัวเองไม่ต้องไปบอกใครนะครับวันนี้แค่ตามซุนนะห์นบี 3-4 อย่างอย่าไปอ้างใครว่าเราเป็นซุนนะห์แค่เราไม่ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นชาวซุนนะห์พี่น้องแต่แปลว่าวันนี้เราต้องเก็บซุนนะห์ทำให้หมดซุยนาบิลานนะพี่น้องผมอ่านประวัติเขาเมื่อเช้านะอ่านแล้วอ่านอีกซึ้งพี่น้องไซนาบิลานเนี่ยผมอ่านประวัติเขามาเช้าอ่านแล้วซึ้งนะครับในประวัติศาสตร์ระบุว่าไซนาบิลานเนี่ยตอนที่ถูกทรมานเนี่ยเพราะไซนาบิลานขอโทษนะเขาไปเนี่ยตุ้ยใส่รูปปั้นที่รอบกะอ์บะห์เพราะแอบไปในมัสยิดฮารอมตอนที่นบีกำลังเผยแผ่ใหม่ๆแล้ววันหนึ่งอ่ะไม่มีคนที่อยู่ที่กะอ์บะห์เลยบิลานเดินเข้าไปตอนนั้นบิลานเนี่ยศรัทธากับนบีเพราะไปเจอนบีกับอบูบักเนี่ยไปอยู่ที่ถ้ำไปเอติซันนักวิชาการบอกไปฝึกเผยแพร่เสร็จแล้วก็พยายามไปทบทวนไปพยายามจะเรียกอะไรปลีกตัวออกจากความวุ่นวายของสังคมแล้วก็ไปเจอบิลานเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่แล้วไปขอนมจากบิลานเนี่ยให้รีดนมแพะนมแกะนะครับมาให้นบีกิน
แล้ววันนั้นนบีก็เชิญชวนให้บิลาลรับอิสลามแต่นบีขอว่าบิลาลอย่าไปประกาศให้ใครรู้นะเพราะเจ้าเป็นทาสบิลาลก็เก็บตัวมาตลอดแต่วันหนึ่งเนี่ยอดไม่ได้อะบิลาลก็เดินไปที่กะบะไปเห็นเจเวตเต็มเลยแล้วก็ไปตุ้ยไปถมน้ำลายใส่ทุบเจเวตอะแล้วก็บิลาลบอกว่าแกจำไว้นะพวกแกต้องถูกทำลายเท่านั้นแหละปรากฏมันมีคนแอบได้ยินแอบเห็นไปฟ้องบรรดาหัวหน้าเผ่าชาวมักกะฮ์หมดเลยโดยเฉพาะอุมัยยะห์เป็นนายทาสของท่านบิลาลเอาบิลาลไปลงโทษเลยไปเคี่ยนเลยและบอกให้บอกว่าฉันยอมจำนนต่อลาดและอุซซาคือเทพเจ้าของพวกเขาชื่อลาดอุซซาถือเจ๋งที่สุดแล้วของเขาแหละปรากฏว่าบิลาลไม่ยอมบิลาลตอบอาหัดอาหัดเอาหินหนักๆยกเลย 3-4 คนแต่ประทับบนตัวบิลาลร้อนๆที่เราดูประวัติศาสตร์หนังประวัติศาสตร์กันนะแต่จริงๆแล้วคือเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าบิลาลเนี่ยนะครับไม่ยอมกล่าวเทพเจ้าอื่นแต่ยอมจำนนวันหนึ่งอ่ะบิลาลเดินทางนะครับไปซีเรียหลังจากนบีตายไปแล้วนี่ผมเล่ารวบรัดนะพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นบิลาลเนี่ยฝันเห็นนบีว่านบีมาหาแล้วนบีมายิ้มให้บิลาลแล้วมาพูดกับบิลาล 2-3 ประโยคบิลาลคิดถึงนบีขี่ม้าเลยกลับจากซีเรียกลับจากประเทศชามกลับมาเลยกลับมาที่มะดีนะห์ไปที่กุโบนบีไปหากุโบนบีไปถึงกุโบนบีพี่น้องรู้ไหมบิลาลทำไงบิลาลขึ้นอาซานเลยบิลาลขึ้นปีนไปที่สูงบิลาลอาซานพอบิลาลอาซานไปถึงคำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูบิลาลร้องแบบเหมือนคนพ่อแม่ตายอ่ะร้องแบบร้องแบบอาซานต่อไม่ได้แล้วอ่ะพออาซานต่อไม่ได้ไซนาบูบักเดินมาเห็นเดินมาเห็นว่าบิลาลท่านกลับมาเมื่อไหร่ท่านมาอาซานทำไมท่านเป็นอะไรถึงเสียใจฉันคิดถึงรอซูลเพราะตอนที่รอซูลเนี่ยมีชีวิตอยู่เขาให้เกียรติฉันท่านอุบักบอกงั้นฉันอาซานต่ออุบักอาซานต่อจนจบพี่น้องคิดดูดิความที่เขารักรอซูลและพยายามทำตามรอซูลเวลาที่รอซูลตายจากไปแล้วเขายังคิดถึงอยู่อีกประเทศเนี่ยกลับมาวันเนี้ยเราไม่ต้องบอกเราเป็นชาวซุนนะห์หรือไม่แต่เราให้เราทำตามซุนนะห์นบีเยอะๆถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วพี่น้องครับมาดแม้ว่าเราทำเพียงได้5 6 7 8 9 10ซุนนะห์ไม่ถึง100ถึง 1,000 ช่างมันเถอะแต่ให้เราพยายามทำให้มากสุดเท่าที่ทำได้ประการที่4พี่น้องครับอิบาดะห์มันต้องมีเงื่อนไขข้อนี้ครับข้อนี้เขาบอกว่ามุฮัดดะดะมุฮัดดะดะแปลว่าอะไรเนี่ยนั้นเขียนว่าอะไรฮะเขียนมุฮัดดะดะป่ะมุฮัดดะดะแปลว่ามันมีกรอบของมันกรอบที่นี้หมายถึงกรอบของเวลานะกรอบของปริมาตรปริมาณของมันเช่นถือศีลอรมฎอนกี่วัน29หรือ30วัน10วันได้ไหมศีลอรมฎอน10วันได้ไหมไม่ได้35วันได้ไหมไม่ได้มันมีมุฮัดดะดะมันมีกรอบของมันมีกองมันละหมาดฟัดดูมีทั้งหมดกี่เวลา5เวลาทำ3ได้ไหมฮะไม่เอาอะอิหม่ามฉันสอนมาให้ละหมาด3ได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะละหมาดซุบฮีมีกี่รักอัดยิวมัดมัดบอกเอามาถามคำถามแบบนี้ดูถูกกันดีกว่าเปล่าถามเพื่อจะให้บอกให้ชัดๆกี่รักอัดครับซุบฮี2รักอัดทำ3รอกอัดได้ไหมทำรอกอัดครึ่งได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมี2ก็ต้องทำ2พี่น้องจะบอกเยอะไม่ดีนะไม่ได้ยูมาตื่นมาตี3จะละหมาดซุบฮ์ไว้อาซานเองเลยลาวังบะลาวังบะอาซานเองเลยอีกกอมัดเลยอาจารย์เสร็จกอมัดรอตักเบ็ดนะคนที่บ้านบอกนี่งี้แกเป็นไรเนี่ยละเมอมาเนี่ยละหมาดซุบฮ์อะไรตอนตีสามอาจารย์กอมัดเสร็จเลยก็ฉันจะละหมาดก่อนน่ะผิดตรงไหนอ่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้อินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันเมากูตาอัลเลาะห์บอกในกุรอานนะครับ
แท้จริงการละหมาดนั้นได้กำหนดเวลาตายตัวเอาไว้แล้วต้องทำตามเวลายังไม่เข้าเวลาละหมาดได้ไหมอยากอาจารย์หรอฉันอยากจะละหมาดนะฉันกลัวมีชีวิตอยู่ไม่ถึงเวลาซุบฮีฉันอยากจะละหมาดก่อนที่สามไม่ได้เออคนมันอยากอ่ะได้ไหมถ้าอยากกินของเซเว่นไปได้ที่สามมันไม่ว่าหรอกมันบอกหิวอะไรก็แวะมาแต่ละหมาดซุบฮีไม่ใช่ที่ไม่ใช่เวลาของกินจะไปละหมาดตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องให้ได้เวลาก่อนถูกไหมแล้วซุบฮี8 โมงอ่ะที่บ้านผมลูกบอกกันไม่ให้แหละเรียกมาแต่กับซุบฮีแหละเฮ้ยได้เวลาแล้วเว้ยอาจารย์แล้วเนี่ยป้าจะไปละหมาดที่บะแลแล้วไปเปล่าเงียบกลับมาเรียกอีกเฮ้ยลุกขึ้นเนี่ยได้เวลาแล้วจะรอให้ดวงอาทิตย์โผล่พ้นฟ้าก่อนงั้นก็ละหมาดเงียบเรียกแล้วเรียกอีกมาละหมาด8 โมงพี่น้องผมบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่เขาเรียกว่าซุปเป็นไข่ซุปสายเป็นไข่ไหมมันกินร้อนเนี่ยเอ็นซุปพี่อ่ะให้ละหมาดตอนไหนก่อนตะวันขึ้นไอ้นี่8 โมงขึ้นยังตะวันแล้วเขาเรียกละหมาดอะไร8 โมงอ่ะดูนะเราผิดเวลาไม่ได้งั้นต้องละหมาดให้ตรงเวลาฉะนั้นเขาบอกว่ามูฮัดดะดะแปลว่ามันมีกรอบเวลาของมันมันมีจำนวนของมันใช่ไหมกี่รอกอัดก็ต้องทำตามนั้นนะเวลาไหนก็ทำตามนั้นใช่ป่ะตอนนี้ทำกุรบานได้ไหมตอนเนี้ยได้ป่ะเอาทำไมอ่ะมังมลิกกูจะถ่ายอยู่นั่นแหละนะถ่ายเป็นเวลาก่อนเนี่ยอะไรนะ20 แล้วอ่ะไม่รู้แปลว่าอะไรผมก็ไม่ว่ามันคือหมายความว่าไงเอ้านะอันนี้พูดเลยลืมเลยไม่น่าเซลล์มังมลิกเลยเมื่อกี้พูดถึงได้เมื่อกี้เอากุรบานทำก่อนได้ไหมตอนนี้ทำก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะวันที่ทำกุรบานทำวันไหนครับนะวันที่เท่าไรเอาต่อวันที่มาให้ชัดฮะวันที่เท่าไรล่ะวันอีดวันอีดอัฎฮาวันที่เท่าไรพี่น้องจำไว้นะจำง่ายๆ9วันที่9เดือนฮัจญ์เนี่ยวันอารอฟะห์คนทำฮัจญ์เนี่ยเขาวุกูฟกันเราถือศีลอดวันที่10วันอีดใช่ไหมเขาทำกุรบานจะยังแปลว่า10เดือนฮัจญ์หรือภาษาอาหรับเรียกว่าซุลฮิจญะห์วันที่10เดือนซุลฮิจญะห์จำง่ายๆวันที่10เดือน12ของอิสลามวันที่10เดือน12เดี๋ยวว่าอาจารย์ก็คล้ายกับวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนเชซาร้องเพลงชาติวันเพ็ญใช่ป่ะไม่ใช่นะของเราวันที่10เดือน12ซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12ครับเดือนสุดท้ายของปีครับฉะนั้นวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์เราทำกุรบานนะครับทำก่อนเป็นการเชื่อธรรมดาทั่วไปนะครับหลังจากวันที่10ทำได้ไหมได้ป่ะเอาเงียบไม่มีใครตอบได้ไหมบางคนลิศได้มีอายามตัชริกอีกกี่วันวันที่11วันที่12วันที่13รวมทั้งหมดกี่วันกี่วันแน่4วันคือวันอีดแล้วก็วันเชือดอีก3วันนะครับให้ทำได้หลังจากนั้นไปแล้วอะหลังจากนั้นไปแล้วเป็นกุรบานเปล่าไม่ได้แล้วจบมีแค่นี้4วันเพราะงั้นกุรบานปีนึงมีครั้งเดียวแค่4วันพยายามทำให้ได้นะครับพยายามทำให้ได้วันนี้มีคนถามว่าอาจารย์มันมีคนที่แบบว่า อยากจะร่วมกับฉันทำกุรบานนะ เขาบอกว่าเอาตังมารวมด้วยแล้วก็ทำให้ด้วยได้ไหมคะถามมาในเฟซนะครับผมก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าจะทำกุรบานนะครับต้องส่วนใครส่วนมันนะครับมีบันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมว่านบีอนุญาตนะครับให้ทำบาดานะหรืออูดนะครับได้ซับอาเจ็ดส่วนหรือบักรอซับอาเจ็ดส่วนจะอัวหรือจะอูดเนี่ยได้เจ็ดส่วนนะครับแต่แพะแกะส่วนเดียวตอนนี้เขาถามเนี่ยหมายถึงใน1ส่วนเนี่ยสมมติว่าไปร่วมกับคนอื่นนะครับไปร่วมคนอื่น
คนอื่นเขาหนึ่งส่วนเขารวมกันแล้วละหกส่วนเราไปเสริมอีกส่วนหนึ่งแต่อีกคนมีอีกคนหนึ่งอ่ะมาขอร่วมในส่วนเราเนี่ยได้ไหมผมบอกไม่ได้แสดงว่าถ้าคุณเงินยังไม่ถึงที่จะทำแม้กระทั่งส่วนหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถก็ไม่จำเป็นก็ทำไมครับให้รอรับเนื้อจากเขานะครับรอให้มีตังทำส่วนได้ก่อนค่อยทำถ้าจะไปร่วมกับเขาจะร่วมได้กรณีที่ไม่ต้องการเนียดว่าทำกุรบานและไม่ต้องการเนื้อกุรบานที่ทำอันเนี้ยอนุโลมนะมีหลายทัศนะนะของอุลามะผมอ่านมาแล้วเขาบอกว่าอนุโลมให้ทำได้หมายถึงเออผมบอกเนี่ยพี่น้องแม่ผมเก็บตังค์ได้ 3,000 แล้วยังขาดอีก 1,000 ที่เยรูซาเล็มก็บอก 4,200 ยังขาดอีก 1,200 นะครับผมบอกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาตังค์ 1,200 พี่น้องบอกอาจารย์ฉันให้อาจารย์ 1,200 จะได้ทำกุรบานได้อย่างเงี้ยได้ไหมได้คือให้เฉยๆไม่เกี่ยวกับต้องเนียดเพื่อฉันด้วยนะเอาเนื้อมาให้ฉันจะครึ่งโล2โลนะอันเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าให้เฉยๆส่งเสริมให้คนอื่นทำกุรบานได้บางทีมีตังค์ 2,000บอกอาจารย์รอฉันเนี่ยมีแค่ 2,000 ยาจะทำกุรบานชีวิตนี้ไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่ายังไม่เคยทำแม้แต่ครั้งเดียวเอาล่ะเอาผมมีอีก 2,000 ให้ไปเอาไปทำเลยนะอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องเนื้อให้ผมนะผมต้องการช่วยให้เขาไปทำกุรบานได้ไหมมันเป็นส่วนของเขาไงแต่ไม่ผมไม่เกี่ยวส่วนไม่ได้ไปแบ่งส่วนย่อยอะไรของเขาเปล่านะฮะอันเนี้ยได้ให้ได้เข้าใจป่ะจะก็จะได้ส่วนผลบุญของการบริจาคช่วยเหลือไปแต่ไม่เกี่ยวกุรบานแต่ส่วนอัลลอฮ์จะให้ผลบุญการทำกุรบานคนคนนั้นมาเผื่อด้วยหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมบิศวาบไม่รู้แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้มันเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์อาจจะให้หรือไม่ให้วัลลอฮุอะลัมไม่รู้นะครับแต่ว่าตอบตามหลักวิชาการว่าอย่าไปขอแบ่งเนียดหรือแบ่งเนื้อไม่ได้ถ้าอัตราให้เอาตังไปรวบสักพันสองพันเพราะหลายคนก็บอกว่าจะรวมเนี่ยพี่500น้อง500แล้วก็ทำเนี่ยทำรวมกันในส่วนเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นก็บอกว่าทางที่ดีทำใครของมันไปแต่ถ้าเกิดร่วมอยากให้คนหนึ่งคนใดได้ทำอันนี้ได้นะครับอ้าวก็แปลว่ามูฮัดดะห์มันมีกรอบของมันใช่ไหมมันมีเวลามีจำนวนของมันนะครับไปแปดส่วนได้ไหมวัวตัวหนึ่งไม่ได้นะผมเนี่ยตามไปสองที่แล้วมีที่อีก 4,000 ตอนนั้นผมเก็บตังค์ได้ 4,000 เขาบอกจานเต็มแล้วว้าพอมาถึงถามรุสลาม 4,200 รถพังต้องซ่อมรถก่อนอ้าวข้อที่5จะจบละข้อที่5ครับเขาบอกว่าอิบาดะห์ของเราเงื่อนไขข้อที่5ก็คือต้องมะฮับบะติลละต้องทำเอาไว้ด้วยความรักอัลลอฮ์แปลว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมเวลาที่เราละหมาดเราอยากจะได้ผลบุญมากที่สุดรู้ไหมทำแบบไหนทำด้วยความรักที่จะทำส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใช้ลูกหลานเราละหมาดทำไมครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เราทำขอไปทีบางทีเรารู้สึกขี้เกียจเหมือนกันในบางเวลาใช่ไหมโอ้โหนี่แย่ว่าเหนื่อยงานมาไปธุระมาเราทำให้มันเสร็จเร็วๆอันนั้นนะผลบุญจะได้น้อยสุดเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำด้วยจิตสำนึกว่าอัลลอฮ์อย่าล้อที่ฉันยืนละหมาดเนี่ยเพราะว่าฉันทราบซึ้งในมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ประทานให้ฉันนะอัลลอฮ์ฉันหายใจฟรีๆเนี่ยไม่คิดสตังค์แม้แต่วันเดียวตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้ฉันอายุ60แล้วพระองค์ไม่เคยคิดค่าออกซิเจนฉันแม้แต่ถังเดียวไม่เคยส่งมาเลยกัสมาเก็บค่าออกซิเจนเลยไม่เหมือนโรงพยาบาลฉันไปฉันไปเข้าห้องไอซียูปีที่แล้วเอาล้อมันคิดตั้ง 50,000 ถังหมดไป5ถังถังละ 10,000 อาจารย์นั่นไงมนุษย์มันคิดแต่ละไม่คิดละมาขอบคุณอัลลอฮ์สุญูดอัลลอฮ์ซาบซึ้งแล้วก็รักเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วก็ต้องการให้เราเป็นบ่าวที่น่ารักและเราต้องการได้ความรักจากอัลลอฮ์ไหมล่ะอัลลอฮ์จึงให้นบีมาบอกประทานกุรอานมากุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์มูฮัมหมัดประกาศไปสิหากผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์เมื่อไรฟัตตะบิอูนีให้ทำตามฉันก็คือให้ทำตามนบีให้นบีประกาศไปให้ทุกคนทำตามนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วนบีรักอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องเวลาละหมาดพี่น้องนบีละหมาดจนเท้าบวมท่านหญิงไอชาตื่นมามือคำโอ้โหเท้าสามีฉันน่ะเนี่ยยาซูลลอฮ์ท่านเนี่ยเป็นศาสนทูตนะ
กัฟรัลลอฮุมาตะกัดดัมบินซัมบิกวะมาตะอัคคอรอัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษในบาปที่ท่านทำมาในอดีตทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วก็บาปจะทำต่อไปข้างหน้าจนกว่าจะตายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอายกให้ล่วงหน้าเลยทำไมท่านจะทำเท้าบวมละหมาดทำไมเยอะแยะท่านไม่มีบาปแล้วทำไมทำทำไมขนาดนั้นนบีบอกอ่ะนะไอชาเอ้ยยาไอชาเธอไม่ต้องการเหรอนะที่จะเห็นฉันนะอาฟาลาตูรีดีอันอากูนะอับดันชากูรอเธอไม่ต้องการเหรอที่จะให้ที่จะเห็นฉันเป็นบ่าวที่รู้จักคุณของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ฉันทำเนี่ยฉันทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความรักแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่นบีทำคือทำรักการละหมาดอยากจะละหมาดชอบที่จะละหมาดนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละเงื่อนไขข้อที่ห้าที่จะทำให้อิบาดัตเราดีที่สุดอัลลอฮ์ตอบรับที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกอย่างนั้นแล้วพี่น้องสุญูดไปเลยนะพอพี่น้องถึงเวลาสุญูดพี่น้องขอดุอาเลยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกอมินูนอะลัยกุมอันยุสตะญาบุละกุมมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเสนิกรายในขณะที่เจ้าทรงสุญูดลงไปเนี่ยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเสนิกรายที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาพี่น้องรู้ไหมที่ผมมีทุกวันนี้ผมสุญูดขอที่ผมสุญูดขอทุกครั้งอัลลอฮ์ให้ทุกครั้งผมไม่เคยมีไอ้เนี่ยไอ้แท็บเล็ตเนี่ยผมไม่เคยมีเมื่อก่อนมีโทรศัพท์เครื่องกระติบยังเล็กกันอีกแล้วก็มีคนบอกอาจารย์สมัครไลน์มั่งสิใช้แต่เบอร์โทรบางทีฉันไม่มีตังโทรฉันมีแต่เน็ตจะส่งไลน์มาถามอาจารย์ปัญหาสนามหน่อยอาจารย์ก็ตอบไม่ได้ผมบอกกับเครื่องแค่นี้มันจะไปไลน์อะไรอ่ะตาไลน์อ่ะดิลายตาได้ปลาตายก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกวันหนึ่งลูกผู้พี่ผมก็บอกอาจารย์น้องเขาเป็นลูกผู้พี่แม่เขาเป็นพี่สาวมาผมเขาบอกอาจารย์น้องแม่นี้เนี่ยอยากจะถามปัญหาอาจารย์น้องอาจารย์น้องก็ไม่เล่นเฟซเลยนี่เล่นเป็นแต่เฟซเพราะลูกสอนนี่ก็จิ้มถามมาทางเฟซอาจารย์น้องก็ไม่ตอบผมก็บอกนี่เอ้ยเครื่องแค่นี้มันจะเห็นหน้าตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เฟซแฟซอะไรเนี่ยจิ้มแล้วมันก็ไม่เลื่อนเคลียร์แล้วก็ไม่ไปนะครับคว้างแล้วก็แตกเขาก็บอกเอาเครื่องนี้ไปเขาซื้อใส่กล่องส่งมาให้ครับเนี่ยเขาซื้อให้นะนี่ตังผมเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยไม่เคยมีผมบอกยาอัลเลาะห์ถ้าไอ้การมีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนี่มันลำบากกับฉันเหลือเกินและทำงานศาสนาแล้วคนได้ประโยชน์จากความรู้ของฉันเนี่ยน้อยมากเลยอัลเลาะห์ส่งการช่วยเหลือมาอย่างเธอผมสยูดแล้วผมขอเลยอัลเลาะห์มารซุกนีอัลลอฮ์ส่งเลยให้โดนใจลูกพี่ผมอาจารย์น้องพี่ส่งแท็บเล็ตใส่กล่องให้น้องไปทางไปรษณีย์แล้วรอรับให้ดีภายใน2วันพี่น้องครับไปรษณีย์มาตะโกนคุณก้าวคุณก้าวรับของได้ครับพี่ใครส่งมาวะก็เห็นชื่ออ๋อลูกพี่ส่งมาเปิดมาจริงๆอ่ะแท็บเล็ตเนี่ยใช้ประโยชน์สำหรับเขาทุกวันเนี่ยสำหรับพี่น้องทุกคนเลยวันเนี้ยผมตอบทุกวันเลยวันไม่ได้นอนบางทีแย่หลับคาไปกรี๊งโทรมาเอาอีกแล้วถามบางทีส่งมาทางไลน์ตุ๊ดอะไรก็ไม่รู้เสียงแปลกๆเอารับไปนะครับมีแต่คนถามปัญหาศาสนาไม่ใช่แค่บรรยายนะแย่เลยฉะนั้นวันนี้เราทำด้วยความรักหรือเปล่าอิบาดะห์เรื่องอะไรแล้วอยากอ่านกุรอานอัลเลาะห์อาจารย์ฉันอยากอ่านกุรอานเหลือเกินอ่านครับอยากอ่านเมื่อไหร่อ่านอาจารย์ฉันอยากเข้าใจเหลือเกินว่าอัลเลาะห์ว่าอะไรไปเรียนตัฟซีรครับไปเรียนตัฟซีรใครไม่รู้อายะห์ไหนโทรถามผมอาจารย์นี่อายะห์เนี่ยอัลเลาะห์เขาว่ายังไงล่ะนะที่น้องเขาอ่านเมื่อกี้ซุมมุนบุกมุนนุมยุนฟาฮุมลายารุจิอูนแปลว่าอะไรซุมมุนบุกมุนซุมมุนหูหนวกบุกมุนตาบอดอย่างนั้นเปล่าต้องไปเรียนพี่น้องต้องไปเรียนทำไงที่ไหนมีเรียนอัลลอฮ์รอฟานมีวันอาทิตย์นี้วันพรุ่งนี้นะตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงพี่น้องไปเรียนใครอ่านกุรอานไม่ออกเขามีครูมาสอนพิเศษตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปต้นไปเฉพาะคนผู้ใหญ่ที่อ่านไม่ออกเขาสอนให้เลยอ้าววันธรรมดาเดรุสลามวันอาทิตย์มีตั้งแต่8 โมงเช้าผมไปสอนทุกเช้าใครที่เคยไปเรียนจะรู้ดีแจกชีตแบบนี้แหละจดได้ขึ้นกระดานอธิบายเลยเป็นคำพี่น้องจะไม่หลงพี่น้องจะไม่เลอะพี่น้องจะไม่ถูกหลอกเพราะผมเอาหลักการถูกต้องมาสอนวันนี้จะให้แผ่นนี้ไปก็แปลกันไม่ได้ก็เลยแปลภาษาไทยมาให้แต่ผมสอนตามนั้นแหละพี่น้องไปจดคำอธิบายเอาเองนะครับดังนั้นพี่น้องไปเรียนอย่าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านแล้วความรู้ไม่มาต้องไปเรียน
ผมบอกลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เป็นวัยรุ่นเรียนที่โรงเรียนหรืออดีตลูกศิษย์หรือปัจจุบันลูกศิษย์สูงอายุทั้งหลายแหล่สวทั้งหลายผมบอกว่าขอโทษนะครับคนโบราณเขาบอกว่าเวลาจะถ่ายต้องไปหาล่องคนสมัยก่อนเขาไม่มีห้องน้ำเนี่ยเขาใช้ล่องใช่ป่ะเพราะว่าเขากลัวผีกระสือไงผีปอบเขาก็จะทำแต่ถุนสูงแล้วก็ขุดล่องไว้แล้วเขาก็กลางคืนเขาก็เขียนลงไปเขาก็จะนั่งที่ล่องปืดปืดปืดชู่ชู่ชู่แล้วก็ล้างไปล่องเช้าไปเก็บทิ้งที่หลังเขาถ่ายตามล่องเวลาจะถ่ายต้องไปหาล่องมีร่องที่ไหนหรือส้วมที่ไหนมันล่อนมาที่ก้นเอ้ยปวดเออมันไม่มาพี่น้องมันไม่มาหรอกมีป่ะไม่มาไม่มาหรอกครับฉะนั้นเราต้องไปเองเขาเปรียบเทียบไม่ถูกนะครับเขาไม่เหมาะสมอะไว้ง่ายแต่จริงๆแล้วแปลว่าถ้าจะเอาความรู้ต้องไปหาความรู้พี่น้องเราได้ผลบุญในการไปแสวงหานบีบอกว่ามันซาลากาตอรีก่อนใครก็ตามที่แสวงหาหนทางนะครับติดต่อเราไปไลน์นะครับเพื่อจะไปหาความรู้ซะฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะทำให้ทางเข้าสวรรค์เขาง่ายพี่น้องคิดว่าไปสวรรค์ง่ายวันกิยามะฮ์อ่ะอัลลอฮ์พี่น้องแค่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็จะตาเหลือกแล้วนะครับดวงอาทิตย์สูงเหนือศีรษะนิดเดียวนบีเล่าให้ฟังว่าบางคนเหงื่อท่วมตะตุ่มบางคนเหงื่อท่วมหัวเข่าบางคนเหงื่อท่วมเอวบางคนเหงื่อท่วมคอหอยบางคนหัวปั่นอยู่กับพื้นบางคนหัวสายไปสายมาบางคนหน้าไม่มีกระดูกไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกต่างคนต่างมีลักษณะตามพฤติกรรมที่อยู่ในดุนยานี้และแต่การสะสมความดีความช่วยแตกต่างกันถามว่าเราจะอยู่เพศไหนยังไม่รู้เลยต้องมาตรวจสอบตัวเองเยอะและก็ถามว่าจะเดินไปรอการสอบสวนที่มีเสียงเรียกไปนะตาเราตาเรามานี่มานี่มาร่วมอิลามาชาร์อิลามาชาร์ไปสู่ทุ่งมาชาร์ไปที่ทุ่งรวมบนนู่นนะครับแต่ยังไปไม่ถึงหิวน้ำทำไงอัลลอฮ์ก็ให้นบีเตรียมนะครับเตรียมที่ต้อนรับนะครับมีบ่อน้ำเกาซัดอยู่มันไหลลงมาเป็นแอ่งเต็มหมดเลยจำนวนแก้วที่จะดื่มน้ำเกาซัดวันนั้นเนี่ยมันมากเท่าจำนวนมนุษย์ที่มีอยู่ดุนยาทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าวันนี้เราไม่ตามนบีเราจะได้กินกับนบีไหมนบีเคยได้รับการบอกกล่าวและอัลลอฮ์ทำให้เห็นตอนนบีไปมิรอดขึ้นไปรับบัญญัติละหมาดอัลลอฮ์ให้นบีเห็นภาพตัวท่านน่ะกำลังต้อนรับอุมมะในวันกิยามะฮ์มาเลยมาเลยมาประชาชาติของฉันมามากินน้ำร้อนใช่ไหมมากินเรียกนบีเรียกปรากฏว่าไอ้วอนี่เดินมาเลยแย่แล้วนบีขอกินหน่อยมาเลยกัดกันเอ้ยไปนบีบอกจะไปไล่เขาทำไมอ่ะเขาอุมมะของฉันอาดีอุมมะตีอาดีอุมมะตีปล่อยเขาสิมาเลยกัดบอกท่านรู้ไหมตอนมันอยู่ดุนยาเนี่ยมันทำอะไรหลังไอ้ท่านตายไปแล้วท่านตายไปแล้วมันทำอะไรกันรู้ไหมปากมันบอกว่าวาชาดูอันนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยืนยันว่าทำตามนบีมุฮัมมัดทุกอย่างแต่ปรากฏว่าจริงๆมันทำตามเพลใจมันตลอดเลยมันไม่เคยตามสุนนะท่านเลยเสร็จมาเลยกัดกันไม่ให้ดื่มได้กินไหมไม่ได้กินแล้วไปยืนกล่าวการสอบสวนไม่รู้จะรับบัญชีมือขวาหรือบัญชีมือซ้ายหรือพวกทรงให้ข้างหลังไม่รู้อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอัศฮาบุลยามีนว่ามาอัศฮาบุลยามีนอะไรรู้ไหมชาวบัญชีมือขวาหมายถึงอะไรรู้ไหมใครกลุ่มไหนรู้ไหมเราต้องเรียนครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ตามนบีและเราไม่รักอัลลอฮ์ในการที่จะปฏิบัติอิบาดัตด้วยความจริงใจกับอัลลอฮ์ไม่หวังใครจะมาชมไม่หวังใครจะมาเห็นจะทำความดีอะไรก็แต่อัลลอฮ์ทำด้วยความเต็มใจพี่น้องครับเชื่อเถอะผลบุญเนี่ยมันจะกลับมาหาตัวเราดุนยานี้ก่อนเลยวันนี้มีคนบอกผมว่าจานาซิดเนี่ยมันไปบรรยายโททีเอ็มมันไปบรรยายดารุสสลามมันไปบรรยายช่องนั้นช่องนี้มันไม่บริสุทธิ์ใจมันอยากจะมีตังค์เยอะๆมันอยากจะดังอัลลอฮ์พี่น้องเก่งนะรู้ในหัวใจผมได้เก่งนะไอ้นี่น่าไปตั้งสำนักทำอะไรรู้ป่ะฮะเออหมอดูบางเก่งนะแต่บางอย่าไปตั้งสำนักนะมาเก่งแค่นี้พอแล้วทำดีละมหาว่าผมเนี่ยไม่บริสุทธิ์ใจพี่น้องครับพี่น้องไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมบอกตรงนี้ว่าผมทำด้วยความรัก
ถ้าผมจะเอาตังนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาเกี้ยว่าเนี่ยผมกลับไปทำงานสุขุมวิทได้เลยมีบริษัทเจเวอรี่เยอะแยะต้องการความสามารถของคนอย่างผมไม่ได้คุยไม่ได้ตะกับบดนะนี่เรื่องจริงเขาโทรตามแล้วสตาร์ท 40,000 3เดือนเพิ่มเป็น 70,000 เอาไหมคุณไม่เอาครับเพราะชีวิตผมไม่ใช่แค่ดุนยานี้ผมจะไปนู่นโลกอาคิเราะห์นู่นไม่เอาครับพี่น้องดูแล้วถามว่าเราทำด้วยความรักเอาแล้วมีคนมาพูดอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงช่างมันวันนี้เจ็บแค่แป๊บๆ แต่ถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจเราจำไว้เลยครับอัลลอฮ์ไม่ทำให้ใครผิดหวังไม่มีทางทำให้ใครผิดหวังผมรักอัลลอฮ์มาตลอดชีวิตผมอัลลอฮ์ไม่เคยผมผิดหวังผมไม่เคยมีมรดกจากพ่อแม่แม้แต่เปลือกสตางค์เดียวพี่น้องครับหลึงหนึ่งยังไม่เคยเห็นมรดกไม่เคยผิดหวังครับอัลลอฮ์ให้ผมเรียนเมืองนอกได้ทั้งที่ไม่มีใครส่งผมเรียนแต่มีผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์วิทยาเสียรักมีญาติพี่น้องบางคนมีผู้ใหญ่บางคนนะครับให้ตังผมไปอยู่ที่นู่นไปเจอผู้ใหญ่ใจดีชาวอิรักให้ผมเรียนจบผมกลับมาเมืองไทยมีตังติดตัวกลับมา100บาทมีคนหลายคนช่วยเหลือผมอาจารย์ชัยกิรินพาผมไปแปลหนังสือให้ผมมีรายได้เป็นหมื่นเพื่อจะขอภรรยาแต่งงานพี่น้องอัลเลาะห์ส่งคนดีๆมาทั้งนั้นเลยไม่ผิดหวังวันนี้มีหลายคนพูดอย่างนี้กับผมผมไม่สนผมบอกว่าพี่น้องวันนี้ถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮ์นะแล้วรักอัลลอฮ์ให้มากแล้วเมื่อใดก็ตามที่เรารักอัลลอฮ์เราให้มากอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วไงอัลลอฮ์ก็จะรักยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกเจ้าเองวะยัฟิลละกุมซุนูบะกุมแล้วเวลาอัลลอฮ์รักเราเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะอภัยโทษทั้งหมดเลยฉะนั้นทำอิบาดะห์ทำด้วยความรักหวังความรักจากอัลลอฮ์จบไอ้หวังความเมตตาเนี่ยมันแค่พื้นพี่น้องครับแต่ถ้าหวังความรักจากอัลเลาะห์จะได้แบบนบีอ่ะนบีชื่ออะไรรู้มั้ยฉายาตอนเป็นนบีได้ฉายาว่าอัลอามานะแต่หลังจากเป็นรอซูลและทำงานศาสนาจนสุดความสามารถเลือดตกยางออกภรรยาอย่างรวยๆอย่างคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮากลายเป็นคนจนภายในพริบตาอบูบักรเป็นเพื่อนซีจนภายในพริบตาอับดุรเราะห์มานบินเอาเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดจนไปในพริบตาอุสมานบินอาฟานเป็นคนที่ร่ำรวยในมักกะจนไปในพริบตาอุมัรบินคอตอบบริจาคจนกันหมดทุกคนจ่ายกันหมดตัวทั้งชีวิตสละให้ได้และเป็นไงครับเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์การันตีว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอพระทัยและนบีได้ฉายาว่าอะไรฮาบีบุลลอฮ์เป็นคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูแล้วเวลาอัลลอฮ์รักนบีเป็นไงครับวันนี้เนี่ยเวลาที่เรานึกถึงนบีหรือใครพูดถึงนบีมุฮัมมัดเราต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใครที่ยินชื่อฉันแล้วไม่กล่าวดุอาให้ฉันอย่างนี้นะขี้เหนียวเสียตังค์ไม่กล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียตังค์ไหมครับอ้าวพี่น้องรู้ไหมเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ในกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีโตบอกเฮ้อาจารย์ไอ้นี่มันคำพูดคอเต็บฉันเคยฟังคุตบะห์คุตบะห์โบราณโบราณเนี่ยคอเต็บเวลาขึ้นมิมบัรเขาจะบอกอินนัลลอฮะวะมะลาอันนี้อายะห์กุรอานนะครับอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์วะมะลาอิกะตุฮูและบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหลายยุศ็อลลูนอะลันนบีเขาศอลาวาตให้กับอัลลอฮ์ให้กับรอซูลให้กับนบีและอัลลอฮ์ก็สั่งว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูในอายะห์เดียวกันนี่แหละโอ้บรรดาทั้งหลายศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาศอลาวาตนบีเยอะๆให้ความสันติกับนบีเยอะๆฉะนั้นนี่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ในการศอลาวาตนบีเราได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบ่อยๆครับอัลเลาะห์ให้นบียังไงรู้มั้ยให้นบีได้ยินการศอลาวาตของเราและนบีก็ศอลาวาตกับนบีกล่าวไว้นะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายซอลาวาตให้กับฉันมาดแม้ว่าฉันไปอยู่ในกุบฏแล้วก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้ฉันได้ยินการซอลาวาตพวกท่านและให้ฉันซอลาวาตกลับมาให้พวกท่านแปลว่าความสงบสันติการได้รับการเทิดเกียรติที่เราให้นบีไปจะกลับคืนมาสู่ตัวเรานั่นแหละดีไหมดีนี่คือความรักเงื่อนไขสุดท้ายที่เราจะต้องทำอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็จริงใจแล้วก็มีความรักอย่างสุดซึ้งพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้เงื่อนไขเหล่านี้มันอยู่ในหัวใจของเราแล้วเงื่อนไขข้อสุดท้ายพี่น้องจำเอาไว้ให้ดีเลยว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ตายเรื่องอิบาดัตไม่มีทางถูกยกไปจากตัวเรา
ขาเรียกเราว่ามุกัลลัฟท่านเขาเขียนว่าไงข้อสุดท้ายฮะอะไรนะไม่ใช่ถนัดฟังว่าไงนะนิฮายะตุลมุกัลลัฟแปลว่าจุดจบของมุกัลลัฟหรือบั้นปลายสุดท้ายของมุกัลลัฟเราก็เรียกว่ามุกัลลัฟเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่มุอัลลัฟนะครับคนละความหมายนะมุอัลลัฟหมายถึงคนที่สนใจอิสลามแต่มุกัลลัฟแปลว่าผู้ที่ถูกบทบัญญัติสั่งให้ปฏิบัติหรือผู้ถูกบังคับนั่นเองนะครับคือพอเราเข้าอาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยเราเป็นมุกัลลัฟแล้วแต่เรายังไม่เข้าอาเกนบาเล็กเนี่ยไม่เป็นมุกัลลัฟอย่างเด็กๆเนี่ย5ขวบ10ขวบยังเด็กผู้ชายยังไม่ฝันเปียกยังไม่ใช่มุกัลลัฟนะครับเด็กผู้หญิงยังไม่มารอบเดือนยังไม่ใช่มุกัลลัฟเอาแล้วถามว่าเขาทำความดีได้บุญเปล่าได้บุญไหมฮะได้นะครับนะครับได้วีได้ผลบุญนะครับท่านอับดุลลอฮ์อับดุลอับบาสแม้กระทั่งท่านอุมัรบินคอตอบยืนยันว่านะครับอาอามาลุซอลิฮะลิซอบีการกระทำการงานดีของเด็กยังเยาว์วัยอยู่ยังไม่เป็นมุกัลลัฟยังไม่ถึงอาเกตบาเล็กเนี่ยนะครับนะละหูฮาสนาตูหูเขาได้รับผลบุญของเขานะวะลาซัยอาตละหูเขาจะไม่ได้รับผลบาปถ้าเขาไม่ทำคือแปลว่ายังไม่มีบาปอ่ะฉะนั้นตอนนี้เขายังเด็กอยู่เราส่งเสริมให้เขาสะสมความดีเยอะๆพอเขาเคยชินกับความดีพอเขาโตมาเขาถูกเขากลายเป็นมุกัลลัฟผู้ถูกบังคับให้ปฏิบัติหรือต้องการต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เขาก็ทำได้ผลบุญเพิ่มเติมพี่น้องคิดดูดิสะสมตั้งแต่เด็กกี่ขวบอ่ะนะตั้งแต่5ขวบ6ขวบไปเรื่อยนะจนกว่าเข้าอาเกนบาเล็กขนาดไหนฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเงื่อนไขข้อสุดท้ายก็คือ1จะต้องเป็นมุกัลลัฟก่อนนะครับถึงจะถูกบันทึกความดีหรือเปล่าเปล่าทำได้เลยและมุกัลลัฟของเราจะจบสิ้นก็ต่อเมื่อเราตายมีคำเล่านะครับผมเคยอ่านในหนังสือของเชคอับดุลกอเดียดไกลานีก็คืออุลามะในแบกแดดในอดีตนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเชคอิบินไตมียะห์หรือเปล่าวะลอวะลามไม่แน่ใจนะครับหรือเป็นครูเป็นอาจารย์กันแหละผมอ่านหนังสือเขาเล่าบอกว่าวันหนึ่งเขานั่งดิกรุลลอฮ์อยู่และเขาเห็นเขาเล่าให้ลูกศิษย์เขาฟังเขาเห็นผู้จำแรงร่างมาจำแรงร่างมาเป็นมาลาอิกะห์มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาใส่ชุดขาวมาเลยปึ้งแล้วมาบอกกับเขาบอกเขาว่ายาอับดุลกอเดียรอับดุลกอเดียรเอ๋ยอันตะมะซูมท่านนั้นเป็นมะซูมแบบนบีแล้วเชคอับดุลกอเดียรจีบหินขว้างพี่น้องรู้ไหมขว้างทำไมรู้ไหมขว้างทำไมรู้ไหมเชฟดูกระเด็ดเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าที่ฉันคว้างใส่เนี่ยก็เพราะว่าฉันรู้ดีว่าไอ้ที่มาปรากฏตัวเนี่ยนะแล้วมันพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่คำพูดมาเลยกะลายะซูนามาอามารุลลอฮูวายัฟอาลูนามายุมารุนมาเลกัสไม่เคยคิดจะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์และจะทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เท่านั้นอัลเลาะห์ใช้ให้ใครมาบอกอับดุลกอเดียดว่ามะซูมมีคนเดียวคือมูฮัมหมัดและอับดุลกอเดียดเนี่ยเป็นอุมมะของมูฮัมหมัดจะมะซูมได้ยังไงไอ้นี่ไม่ใช่มาลาอิกะห์แล้วชัยฏอนเอาหินขว้างเลยฉะนั้นวันนี้ใครมาบอกโอ้ยิวมัดท่านบรรลุโสดาบันแล้วอย่าเชื่อเขาเฮ้ยท่านไม่ต้องละหมาดแล้ววันนี้ท่านอีหม่านท่านเข้มแข็งแล้วอย่าเชื่อเขาเฮ้ยท่านรอมฎอนนี้ท่านไม่ต้องถือศีลแล้วท่านถือมาหลายสิบปีแล้วไม่ต้องแล้วอย่าไปเชื่อเขามาดแม้กระทั่งเข้าฝันนะครับมาเข้าฝันบอกยีมะอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองต้องใส่หอยแมงภู่ด้วยนะเอาแบบ3โลร้อยเนี่ยยูมัดตื่นมาเฮ้ยมาเข้าฝันว่าให้ฉันไปทำแกงส้มแกงเผ็ดหน่อไม้แกงส้มหน่อไม้ดองเนี่ยใส่หอยแมงภู่ด้วยเอาแบบ3โลร้อยทำใหญ่เลยพี่น้องหลายคนถามยูมัดทำทำไมมาจะมาเข้าฝันเขาบอกอยากจะกินก็ทำให้เขากินพี่น้องครับเวลาฝันแบบนี้อะไรรู้เปล่าฮะชัยฏอนถ้าเราฝันอย่างนี้นะถ้าฝันถึงมาเรามาสอนให้เราทำความดีอันนี้ไม่ใช่นะครับ
ถ้าเราฝันเห็นนบีมาชาอัลลอฮ์สุดยอดผมเคยฝันเห็นนบีตอนเด็กๆนะครับโต๊ะบอกว่าต่อไปเองจะเป็นคนมีความรู้ไม่รู้โต๊ะเอาคำทนายฝันมาจากไหนผมจำได้คำพูดเด็กๆเลยผมบอกผมฝันเห็นนบีแต่ไม่ได้เห็นแบบคุยอย่างนี้นะเห็นข้างหลังเดินเข้าไปจะไปสลามอัสสลามุอะลัยกุมนบีครับอัลลอฮ์ให้ตื่นตื่นมาเล่าให้โต๊ะฟังโต๊ะบอกเฮ้ยเคยมีครูคนหนึ่งเขาบอกตอนนั้นรู้ไหมครูผมคือใครพี่น้องผมพูดชื่อเลยพี่น้องจะร้องอ๋ออาจารย์เซงนั่นคืออาจารย์เซงก็คือฮัจยีกอเซมหรืออิหม่ามอาจารย์เซงที่เป็นทุ่งคูสมัยก่อนอาจารย์สอนกุรอานคนแรกผมเขาสอนโต๊ะผมและโต๊ะผมก็บอกว่าอาจารย์เซงบอกว่าถ้าใครฝันเห็นนบีชัยฏอนแปลงร่างเป็นนบีไม่ได้จำแรงร่างเป็นนบีไม่ได้เพราะว่าจะกี่ยุคกี่สมัยสมัยไหนสมัยนั้นไม่มีทางชัยฏอนไม่มีทางแปลงร่างเป็นนบีได้ฉะนั้นถ้าฝันเห็นนบีเป็นอาลามัตที่ดีครับขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแต่ถ้าฝันร้ายๆเป็นชัยฏอนครับเอาอูซบิลลาฮ์ชัยฏอนรอญีมแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังนอกจากคนที่เราเสพจริงๆนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่านะเราก็พยายามทำสุดความสามารถจนกว่าลมหายใจเราจะหมดไปจากนะครับร่างกายของเราผมเชื่อเหลือเกินพี่น้องเข้าใจพื้นฐานอิบาดัตเป็นอย่างดีวันนี้ถึงแม้จะหลับบ้างฟังบ้างก็ไม่เป็นไรนะขอพี่น้องนั้นได้ผลบุญไปเยอะๆนะเพราะว่าพี่น้องอ่ะนะตั้งใจจะมาเรียนแล้วก็เอกสารนี้นะครับอย่าลืมเก็บเอาไปสอนลูกที่บ้านหลานที่บ้านถ้าหากว่าไม่ละเอียดจริงนะครับเดี๋ยววันหลังผมเฉลยมาให้พิมพ์ภาษาไทยมาให้แต่คงไม่มีโอกาสได้มาท่านแหละพอต่อไปอาจารย์ตัวฟ้าแข็งแรงผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้มาแหละนะวันนี้ก็เลยเหมาซะ2ชั่วโมงไม่ว่ากันนะมีคำถามอะไรไหมครับหรือแย่แล้วพี่น้องบอกจะถามอยู่เหมือนกันเมื่อไหร่จะจบบางคอลิสบอกกูก็ถ่ายทอดแย่แล้วบางมาลิสก็เมื่อยมือแล้วเอาพี่น้องครับมีอะไรจะถามไหมนะฮะมีไหมมีอะไรสงสัยไหมครับฮะตอนนี้ไม่ค่อยสงสัยเนี่ยเพราะง่วงเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วนะครับอีก2วันว่าจะถามอาจารย์ลืมไม่เป็นไรครับก็ถามได้นะครับเบอร์โทรผมก็มีนะครับเฟซผมก็เล่นเพราะผมไม่ใช่ชาวสลับนะแล้วผมไม่ใช่ชาวซุนนะแต่ผมก็เล่นเฟซเนี่ยเพราะผมเนียดเพื่อจะเผยแพร่ใครมาเป็นเพื่อนรับหมดแล้วใครต้องการความรู้ถามมาต่อไปไอ้ไหนที่ผมบอกไม่รู้รอเดี๋ยวผมจะค้นหาให้หาคำตอบที่เป็นกุรอานเป็นฮะดีษเป็นคำอธิบายของซาลัฟเป็นคำอธิบายอุลามะผมตอบให้แล้ววันนี้คนที่รับอิสลามกับผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า15คนแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ผมภูมิใจในชีวิตนี้ผมแต่ยังไม่พอครับผมรักที่จะเป็นโต๊ะครูแบบนี้แล้วผมขอดุอาในสุญูดทุกวันว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้ผมตายในขณะที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยตายในขณะที่ผมกำลังประกาศศาสนาของอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮุมะอามีนผมขอนะครับขอพี่น้องขอดุอาผมด้วยครับหวังว่าทุกคนคงจะนะครับได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยวบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์